สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่กิจกรรมมารวยทอล์กนะครับงานบุ๊กทอล์กโดยห้องสูตรมารวยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมปั๊บจิรติขันติพะโลนะครับช่วงก่อนหน้านี้ครับเราพยายามจะขึ้นไลฟ์มา2ครั้งแล้วนะฮะแต่ด้วยปัญหาทางเทคนิคเนี่ยอาจจะไม่เสียงขาดหายไปเราก็เลยต้องขออนุญาตแล้วขออภัยคุณผู้ชมด้วยที่จะขึ้นไลฟ์ใหม่กันอีกรอบนึงนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราเริ่มปล่อยสัญญาณการออกอากาศแล้วนะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมที่ดูรายการอยู่ได้ยินเสียงชัดเจนหรือว่าไม่ได้ยินยังไงเนี่ยลองพิมพ์ข้อความเข้ามาบอกกันหน่อยแล้วกันนะฮะว่าที่เรากำลังไลฟ์สดๆกันอยู่ตรงนี้มีเสียงชัดเจนแค่ไหนหรือว่ามีข้อขัดข้องอะไรบ้างนะครับถ้าหากว่าได้ยินเสียงชัดเจนแล้วนะฮะรบกวนคุณผู้ชมช่วยพิมพ์กันเข้ามาบอกหน่อยนะครับซึ่งกิจกรรมของเราเนี่ยจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนนะครับโดยห้องสมุดมารวยของตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยก็เป็นห้องสมุดด้านการเงินการลงทุนที่พยายามจะส่งต่อความรู้ด้านการเงินไปให้กับนักอ่านแล้วก็บุคคลทั่วไปนะครับนอกจากเราจะมีไลฟ์กันเป็นประจำทุกเดือนแล้วก็สามารถนะครับเข้ามาอ่านหนังสือได้ที่ห้องสมุดมารวยของตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยเช่นกันช่วงนี้ห้องสมุดมารวยยังคงเปิดทำการตามปกติโดยคนที่จะเข้ามาเนี่ยนะอย่าลืมเข้ามาลงทะเบียนจองไว้ก่อนล่วงหน้าเพราะโควิด19ทำให้ตอนนี้เราต้องมีการคัดกรองที่เข้มงวดมากขึ้นนะครับเราเปิดทุกวันครับตั้งแต่เวลาประมาณ9โมงเช้าจนถึงเวลาประมาณ4โมงครึ่งนะฮะโดยจะแบ่งการเข้ามาใช้งานเป็น2รอบมีรอบเช้ากับรอบบ่ายนะครับทีมงานแจ้งว่าเสียงได้ยินชัดเจนนะฮะถ้าหากว่าชัดเจนแล้วตอนนี้ใครที่อยากจะกดแชร์กันนะฮะกดแชร์กันได้เลยนะครับจะได้แบ่งปันความรู้ด้านการเงินแล้วก็การลงทุนกันซึ่งหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันนะฮะกับผู้เขียนหนังสือที่ชื่อว่า Money Lecture เรียน1ครั้งใช้ได้ทั้งชีวิตนะฮะหนังสือเล่มนี้นะครับที่เพิ่งจะวางขายกันไปบนแผงหนังสือในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็พอวางแผงไปแล้วเนี่ยกลายเป็นเบสเซลเลอร์เป็นหนังสือการเงินที่ขายดีเล่มหนึ่งที่ร้านหนังสือเลยทีเดียวนะอาจจะหายากกันสักหน่อยนะตอนนี้ก็ต้องพยายามกันหาซื้อได้ที่ร้านทั้งฝั่งของนายอินทั้งซีเอ็ดนะหรือว่าฝากไปดูในร้านค้าออนไลน์ก็ได้ด้วยเช่นกันนะโดยผู้เขียนเนี่ยก็คือคุณเบสกิติศักดิ์คงคาเจ้าของเพจลงทุนศาสตร์นะครับซึ่งผมอยากจะแนะนำให้ทุกท่านนะเรื่องการหนังสือเล่มนี้เนี่ยไว้แบบนี้ครับว่าคุณเบสเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนักลงทุนนะฮะที่ประสบความสำเร็จคุณเบสเขียนในหนังสือเล่มนี้ครับบอกว่าเขาเนี่ยมีความฝันที่อยากจะเป็นนักเขียนนะฮะแต่จะเป็นไม่ได้เลยเนี่ยถ้าหากว่ายังมีปัญหานะฮะโดยคุณเบสบอกว่าหลังจากที่มีอิสรภาพทางการเงินแล้วเนี่ยก็เลยตัดสินใจทำตามความฝันมาเป็นนักเขียนได้นะครับซึ่งนอกจากจะเป็นการเขียนหนังสือทั้งเรื่องของการเงินการลงทุนแล้วเนี่ยยังมีเพจที่ชื่อว่าลงทุนศาสตร์แล้วก็เว็บไซต์ที่ชื่อเดียวกันก็คือลงทุนศาสตร์ที่ปัจจุบันเนี่ยมีผู้ติดตามมากกว่า 744,000 คนนะครับนอกจากการเขียนหนังสือแล้วเขียนบทความแล้วคุณเบสก็ยังมีพอดแคสต์ที่ชื่อเดียวกันก็คือลงทุนศาสตร์พอดแคสต์ด้วยเนี่ยนะครับซึ่งเดี๋ยวในวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันกับคุณเบสนะฮะเรื่องของหนังสือเล่มนี้ Money Lectureเรียน1ครั้งใช้ได้ทั้งชีวิตนะครับเป็นหนังสือที่พูดถึงเรื่องของการบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคลนะครับตั้งแต่คนที่ไม่มีความรู้ไม่มีพื้นฐานเรื่องการเงินเลยก็สามารถหาไปอ่านได้เช่นกันคุณเบสก็บอกในหนังสือเล่มนี้นะครับว่าเรื่องของการเงินการลงทุนเนี่ยเปรียบเหมือนเป็นมหาสมุทรที่มีความกว้างใหญ่ไพศาลนะการจะเข้าไปหาความรู้เนี่ยก็มีความรู้อยู่มากมายครับแต่สำหรับคนที่ไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนเนี่ยการเข้าไปใช้หนังสือเล่มนี้เป็นประตูเป็นกุญแจในการสู่มหาสมุทรแบบนี้เนี่ยก็สามารถทำได้ด้วยเช่นกันซึ่งแน่นอนว่าเรื่องของการเงินบางคนอาจจะรู้สึกว่าเป็นยาขมนะครับแต่คุณเบสเนี่ยนอกจากจะเป็นนักเขียนเรื่องการเงินการลงทุนแล้วยังมีอีกหนึ่งบทบาทนะก็คือเรื่องของการเขียนนิยายด้วยแน่นอนว่าการอ่านหนังสือเล่มนี้เนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าเหมือนอ่านการเงินหนักๆนะฮะด้วยสัมบัติสำนวนด้วยถ้อยคำด้วยโวหารที่คุณเบสเลือกมาใช้เนี่ยอาจจะให้เรารู้สึกเหมือนอ่านนิยายดีๆสักเล่มนึงเลยทีเดียวนอกจากได้ความรู้แล้วก็ยังรู้สึกเพลิดเพลินแล้วก็สนุกไปกับเรื่องของการเงินที่อยู่ในเล่มนี้ด้วยนะครับถ้าหากคุณผู้ชมพร้อมแล้วครับเดี๋ยวเรามาเจอกันกับคุณเบสครับคุณกิติศักดิ์คงคาเจ้าของเพจลงทุนสายครับสวัสดีครับคุณเบสครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับขอบพระคุณที่ให้เกียรติมาพูดคุยในวันนี้นะฮะก่อนหนึ่งต้องขออภัยด้วยนะวันนี้ค่อนข้างติดขัดมีขัดข้องหลายรอบเลยทีเดียวนะฮะตอนนี้ก็สามารถแชร์กันได้นะทั้งในเพจลงทุนศาสตร์เองหรือว่าในกรุ๊ปพอดแคสต์ด้วยหรือว่าในกรุ๊ปการลงทุนด้วยผมเห็นเมื่อสักครู่นี้ที่หลายๆคนติดตามกันอยู่เนี่ยก็เข้ามาพิมพ์บอกว่าเป็นแฟนคลับของคุณเบสด้วยนะครับครับครับก็แชร์เรียบร้อยแล้วครับผมครับคุณผู้ชมฝากแชร์กันด้วยนะฮะซึ่งที่ผมแนะนำกันไปเนี่ยหลายคนอาจจะได้ติดตามเพจลงทุนศาสตร์ฟังพอดแคสต์มาอ่านหนังสือมาแต่ก็สงสัยฮะว่าคนที่เขียนเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าหรือมีทีมงานกี่คนทำไมถึงเขียนได้หลากหลายแนวมีหลากหลายบทความหลากหลายงานแบบนี้สรุปคือเป็นคนเดียวกันหมดเลยนะครับใช่ครับครับก็ผ
ผมนี่แหละครับครับครับคุณเบสตอนนี้มีนามปากกาหรือว่ามีชื่อที่เขียนบทความเขียนงานด้านการเงินการคุณมีกี่บทบาทบ้างครับตอนนี้ก็มีนามปากกาที่น่าจะรู้จักในแวดวงนักลงทุนนะครับก็ชื่อว่าลงทุนศาสตร์ครับแล้วก็มีงานเขียนด้านอื่นนะครับที่เป็นนวนิยายหรือว่าความเรียงบันทึกประสบการณ์เดี๋ยวจะใช้ชื่อว่านายพินต้าครับแล้วก็ถ้าเป็นงานวรรณกรรมงานประกวดนะครับก็จะใช้ชื่อจริงก็คือกิติศักดิ์คงคาครับครับซึ่งหลายคนได้ติดตามผลงานนะฮะแต่อยากจะรู้จักมากขึ้นครับอยากให้คุณเบสช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยครับว่าการเริ่มต้นเป็นนักลงทุนหรือว่าเข้ามาเขียนงานด้านการเงินเนี่ยนะฮะมีจุดเริ่มต้นมาได้ยังไงฮะมี เรื่องราวที่น่าสนใจที่อยากจะบอกเล่ากับพวกเราทุกคนยังไงบ้างครับก็จริงๆแล้วเรื่องราวการเป็นนักลงทุนของผมนะครับก็เริ่มจากการที่ตอนที่พี่ชายเรียนจบนะครับก็แม่เนี่ยก็ซื้อรถให้พี่ชาย1คันเนี่ยเป็นของขวัญเรียนจบอะไรเงี้ยนะครับตัวผมเองเนี่ยก็พอเรียนจบเนี่ยนะครับแม่เนี่ยก็รู้สึกว่าอยากจะซื้อรถให้คันนึงเหมือนกันเลยนะครับเพราะว่าอยากจะให้เท่าเทียมกันนะพี่น้องอะไรเงี้ยนะครับแต่ตัวผมเองเนี่ยไม่ได้ชอบขับรถขนาดนั้นนะครับแล้วก็มีรถของเก่าจากคุณพ่อเข้ามาด้วยนะครับก็เลยทำให้ตัวผมเองเนี่ยมีรถส่วนตัวอยู่แล้วนะครับจนไม่ได้แบบว่าเราจนไม่ได้อยากที่จะใช้ซื้อรถใหม่อะไรเงี้ยนะครับก็แม่ก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวจะให้เงินมาก้อนนึงนะครับก็ผมก็เลยได้เงินก้อนนั้นมาเนี่ยเป็นเหมือนเงินขวัญถุงตอนเรียนจบนะครับซึ่งพอได้เงินก้อนนั้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับแม่เนี่ยก็บอกว่าจะไปซื้อรถอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยนะครับเพียงแต่ช่วงนั้นเนี่ยผมตัดสินใจที่จะนำเงินก้อนนี้มาลงทุนอะไรเงี้ยนะครับก็กลายมาเป็นว่าเราก็มีเงินทุนเริ่มต้นนะครับแล้วเราก็ค่อยๆลงทุนมาตลอดนะครับหลังจากนั้นสักปีนึงเนี่ยนะครับก็รู้สึกว่าพอเราลงทุนไปเยอะๆเนี่ยเราค่อนข้างจะสนุกกับการลงทุนมากนะครับเพียงแต่เราอาจจะไม่ค่อยมีเพื่อนคุยไม่มีอะไรเงี้ยนะครับเราก็เลยโอเคเราตั้งเพจดีกว่าเพื่อที่จะได้มีเพื่อนคุยแล้วจะได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าเหมือนลงทุนคนเดียวมันก็เบื่อก็เหงาอะไรเงี้ยครับก็กลายเป็นลงทุนศาสตร์ขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้ครับครับถ้าอยากจะให้ผู้แนะนำนะฮะบุคลิกหรือว่าตัวตนของลงทุนศาสตร์เนี่ยที่เป็นผู้ที่เขียนงานด้านการเงินการลงทุนออกมาเนี่ยจะแนะนำตัวเองว่ายังไงครับก็จริงๆแล้วถ้าพูดถึงลงทุนศาสตร์เนี่ยลงทุนศาสตร์ก็จะเป็นตัวผมในตอนที่ผมเริ่มต้นลงทุนนะครับก็น่าจะสักประมาณอายุ25นะครับเป็นเด็กผู้ชายที่อยากจะพัฒนาความรู้ด้านการเงินและการลงทุนของตัวเองซึ่งลงทุนศาสตร์ก็จะพูดตลอดนะครับว่าเขาไม่ใช่คนที่เก่งหรือว่าไม่ใช่เป็นเซียนหุ้นไม่ได้มีความสามารถอะไรมากมายนะครับเพียงแต่เป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือชอบศึกษาหุ้นนะครับแล้วก็พยายามจะหาข้อมูลความรู้ต่างๆนะครับพอได้อะไรมาก็นำมาแบ่งปันกับเพื่อนกับคนรู้จักอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ติดตามผมมานานๆเนี่ยผมก็จะพูดเสมอว่าผมก็ไม่ได้เก่งนะอะไรเงี้ยนะครับคุณฟังผมก็ไปตัดสินใจอีกทีนึงว่าสิ่งที่ผมพูดมันถูกหรือผิดมันใช่ไม่ใช่ยังไงนะครับอย่าฟังแล้วก็เชื่อไปทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นบุคลิกของลงทุนศาสตร์ที่ก็เป็นตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะครับก็ยังคงเป็นคนเดิมอยู่ที่ยังศึกษาเรียนรู้การลงทุนไปเรื่อยๆครับครับแล้วก็มาดูที่ผลงานล่าสุดของคุณเบสนะฮะหนังสือเล่มนี้ครับ Money Lecture เรียน1ครั้งใช้ได้ทั้งชีวิตเลยนะฮะก็จริงๆวันนี้เรามีกิจกรรมมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ดูรายการอยู่นะฮะกติกาง่ายๆฮะคุณเบสบอกว่ามีหนังสือมาแจกด้วยกัน3เล่มนะฮะกติกาของเราเป็นแบบนี้ครับก็คือใครที่ดูรายการอยู่ให้ช่วยกดแชร์ครับพอกดแชร์เสร็จแล้วนะครับเข้ามาพิมพ์ข้อความคอมเมนต์หรือว่าเข้ามาถามคำถามก็ได้คำถามที่โดนใจทีมงานทั้งหมด3คำถามเราจะเลือกมาแล้วก็จะส่งหนังสือเล่มนี้นะฮะ Money Lectureไปให้ที่บ้านเลยนะฮะก็ขายกันตรงๆแบบนี้เลยฮะจริงๆผมต้องบอกว่าการมาฟังเรื่องราวในวันนี้เนี่ยอาจจะได้ประโยชน์ได้มุมมองที่เอาไปใช้การลงทุนอาจจะมีค่ามากกว่ามูลค่าของหนังสืออีกแต่เราก็อยากจะให้ช่วยการส่งต่อความรู้ส่งต่อความคิดทางการเงินการลงทุนกันไปหน่อยแล้วกันนะฮะจะได้มีโอกาสหรือว่ามีแนวทางในการพัฒนาตัวเองด้านการเงินการลงทุนนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงหนังสือเล่มนี้บ้างฮะว่า Money Lectureเนี่ยมีเรื่องราวอะไรที่อยากจะเล่าในหนังสือเล่มนี้เพราะว่า Money Lecture เนี่ยก็คือชื่อก็บอกว่าเป็นเลคเชอร์นะอยากจะให้ความรู้ด้านการเงินมีความรู้หรือว่ามีความคิดอะไรที่สำคัญที่สุดที่คุณเบสอยากจะให้ผู้อ่านหรือนักเรียนได้รับรู้จากเล่มนี้ครับจริงๆ Money Lecture นะครับเป็นหลักสูตรที่ผมได้มาจากการ
คือผมเนี่ยจะถูกเชิญไปสอนที่มหาวิทยาลัยบ่อยๆนะครับโดยเฉพาะเนื้อหาในวันปัจฉิมนิเทศนะครับก็คือวันสุดท้ายที่จะเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีการเชิญไปเพื่อจะพูดเรื่องการเงินการวางแผนการเงินการลงทุนนะครับการวางแผนภาษีประกันต่างๆนะครับตัวผมเองเนี่ยพูดหลักสูตรเนี้ยมาเป็นเวลาสัก 2-3 ปีอะไรเงี้ยนะครับก็พูดจนแบบเรียกได้ว่าแบบหลับตาพูดก็ได้นะครับเพราะว่าพูดมาจนบ่อยมากแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆมันเป็นความรู้ที่ดีมากๆนะแล้วมันก็ผ่านการสอนมาหลายครั้งจนเรารู้สึกว่าเนื้อหาที่นำมาใช้เนี่ยมันค่อนข้างจะนิ่งแล้วก็เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ผมคิดว่ามันได้ประโยชน์ที่สุดแล้วก็อยู่ในแนวทางที่สั้นที่สุดนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเราเอาความรู้ตรงนี้มาเรียบเรียงเป็นหนังสือดีกว่าเพราะว่าจริงๆมันยังมีคนจำนวนมากเนาะที่ผมไม่มีโอกาสได้ไปบรรยายด้วยตัวเองหรือว่าเขาอาจจะไม่ได้มีเวลาว่างที่จะนั่งฟังบรรยายหรือว่าติดตามการมีการลงทุนขนาดนั้นนะครับหนังสือเล่มนี้ก็จะเป็นโอกาสที่ทำให้คนที่อาจจะเป็นคนที่ไม่เคยศึกษาด้านการเงินการลงทุนมาก่อนเลยได้เปิดโลกของการเงินแล้วก็การวางแผนการเงินนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นนักศึกษาจบใหม่กับกลุ่มที่เป็น First Jobber นะครับอันนี้จะเล่มนี้จะเหมาะมากเพราะว่าจะสอนการลงทุนตั้งแต่พื้นฐานเลยสอนการวางแผนการเงินตั้งแต่พื้นฐานนะครับเพียงแต่จริงๆหนังสือเล่มนี้ไม่ได้กำหนดว่าจะต้องเป็นมือใหม่ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเนื้อหาที่อยู่ข้างในเนี่ยมันค่อนข้างจะมีความเป็นสากลมากๆแล้วก็สามารถใช้ได้โดยไม่ว่าจะจำเป็นว่าคุณจะต้องอายุเท่าไหร่ยังไงขอเพียงมีความตั้งใจจริงๆกับการวางแผนการเงินเนี่ยนะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยถือว่าเป็นประโยชน์มากๆแล้วก็พยายามจะเขียนให้เป็นเล่มเดียวจบคือหมายถึงว่าจบเล่มนี้ต้องได้เนื้อได้หนังได้แผนการเงินของตัวเองแบบเห็นตัวเลขชัดเจนรู้เลยว่าแต่ละเดือนแต่ละปีต้องทำอะไรบ้างนะครับดังนั้นเล่มนี้เนี่ยจะมีความลึกแล้วก็ละเอียดแล้วผมคิดว่ามันก็จะเป็นประโยชน์ต่อคนผู้ฟังคนผู้ฟังคนผู้อ่านด้วยอะไรเงี้ยครับครับถ้าหากว่าจะไปดูเนื้อหาในหนังสือเนี่ยคุณเบสก็อธิบายมาตั้งแต่พื้นฐานเรื่องการเงินง่ายๆเลยนะฮะว่าเงินเนี่ยมันมีมิติมีแง่มุมมีคุณลักษณะอะไรบ้างที่เราจะต้องรู้แล้วทีนี้เนี่ยพอเรารู้เรื่องการเงินแล้วเราจะต้องวางแผนชีวิตการเงินของตัวเองยังไงมีเป้าหมายอะไรที่เราควรจะไปถึงบ้างแล้ววิธีการจะไปถึงเป้าหมายเนี่ยคืออะไรผ่านการลงทุนหรือว่าการออมในสินทรัพย์ต่างๆนอกจากนี้เนี่ยระหว่างทางก็ได้มีการบอกเล่าเรื่องราวมีการยกตัวอย่างมาให้คุณผู้อ่านเป็นระยะด้วยเนี่ยสิ่งที่ผมสังเกตได้จากการอ่านหนังสือเล่มนี้ก็คือผมรู้สึกว่าถ้อยคำความคิดที่ถ่ายทอดออกมาเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากจนคนไม่มีความรู้หรือว่าคนที่เป็นมือใหม่เข้าไม่ถึงนะผมคิดว่าใครก็เข้าถึงได้แล้วก็ที่น่าสนใจที่ผมชอบก็คือการเขียนเนี่ยจะมีการแบ่งบทแบ่งเนื้อหาเป็นตอนสั้นๆนะให้เรารู้สึกว่าเราค่อยๆเดินทางไปกับคนเขียนไม่รู้สึกว่าถูกยัดเยียดเกินไปแล้วก็การพูดคุยน้ำเสียงถ้อยคำที่ออกมาจากในหนังสือเนี่ยเราก็รู้สึกเหมือนกับว่าเป็นเพื่อนคนหนึ่งหรือว่าเป็นครูคนหนึ่งที่อยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆให้กับเรานะฮะมันง่ายๆแล้วก็รู้สึกว่าเป็นมิตรมากๆเลยนะครับครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดกันด้วยเนื้อหานะครับหนังสือเล่มนี้เนื้อหาจริงๆคือยากนะครับคือพูดจริงๆเลยว่าเนื้อหาข้างในเนี่ยมันเป็นเนื้อหาที่นักวางแผนการเงินเขาต้องใช้ความรู้ค่อนข้างลึกในการจะทำแบบนี้เช่นต้องรู้ financial calculator นะครับต้องรู้การประมาณการเงินสดในอนาคตในปัจจุบันอะไรเงี้ยมันค่อนข้างจะมีความยากมากแล้วเวลาผมดีไซน์เนื้อหาหนังสือออกมาเนี่ยเรารู้ตั้งแต่ต้นแล้วว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นดังนั้นเราต้องคือเราเปลี่ยนเนื้อหาให้มันง่ายขึ้นไม่ได้เพราะว่านี่คือง่ายที่สุดแล้วแต่เราต้องไปปรับส่วนที่มันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะปรับส่วนที่เป็นเรื่องของการวิธีการเล่ามากกว่าว่าเล่ายังไงให้คนอ่านเนี่ยอยู่กับเราได้นานที่สุดผมก็พยายามจะซอยมาเป็นเนื้อหาย่อยๆเพื่อที่เวลาอ่านเนี่ยคนอ่านจะได้ไม่คือถ้ามันยาวมากอาจจะถอดใจว่าโอ๊ยบทนี้ยากจังเลยหลุดไปแล้วแต่ถ้าเราแบ่งเป็นส่วนย่อยๆไปเรื่อยๆเนี่ยทำให้คนรู้สึกว่าโอเควันนี้เราอาจจะไม่ต้องอ่านจนจบบทก็ได้อาจจะจบแค่บทย่อยอะไรเงี้ยครับเขาก็จะพอมันจบได้บทนึงเขาก็จะมีกำลังใจแล้วก็อยู่กับเรามากขึ้นซึ่งผมคิดว่ามันเป็นการดีไซน์ที่ผมให้ความสำคัญมากๆพอๆกับเนื้อหาข้างในเลยแล้วก็เชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งส่วนที่จะช่วยให้คนอยู่กับผมไปจนจบเล่มครับครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามที่หนังสือเล่มนี้พยายามจะตอบนะฮะคุณเบสตั้งต้นเริ่มต้นหนังสือด้วยการชวนตั้งคำถามว่าเราเรียนกันมาหลายปีมากเลยนะฮะปรากฏว่าเนื้อหาที่เราเรียนเนี่ยแทบจะเกินครึ่งหายไปในระหว่างทางสุดท้ายแล้วสิ่งที่เอาไปใช้ในชีวิตได้เนี่ยมีอยู่เพียงแค่ไม่กี่เรื่องเท่านั้นแต่ปรากฏว่าเรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องการเงินเนี่ยเรากลับไม่ค่อยได้เรียนหรือว่าได้ศึกษากันในระดับชั้นเรียนกันเท่าไหร่นักนะฮะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากคุณเบสก็เลยพยายามจะบอกว่าเรื่องเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญนะ
ที่เราทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามควรจะรู้นะฮะถ้าหากว่าวันนี้เราจะต้องศึกษาต้องเรียนรู้เรื่องการเงินมันมีแง่มุมไหนของเรื่องการเงินบ้างฮะที่เราควรจะต้องรู้ครับจริงๆแล้วเรื่องการเงินที่สำคัญนะครับเราผมว่าสิ่งสำคัญที่สุดที่เราจะต้องรู้เลยก็คือว่าเราไม่สามารถทำงานไปตลอดชีวิตได้นะครับสิ่งสำคัญคือเราจะต้องมีวันที่เราเกษียณนะครับหรือว่าวันที่เราจะไม่ทำงานอีกแล้วซึ่งเมื่อวันนั้นมาถึงนะคำถามคือเรามีเงินเพียงพอหรือเปล่าที่จะมีชีวิตในแบบที่เราต้องการหรือว่าระหว่างทางเองก็ตามที่เราอยากจะมีบ้านมีรถมีชีวิตครอบครัวเนี่ยไอ้การวางแผนของเราเนี่ยมันพาเราไปจนถึงเป้าหมายนั้นได้ไหมนะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าคนจำนวนมากเนี่ยจะทำงานหาเงินอย่างเดียวนะครับแล้วก็ไม่ได้มองภาพว่าเราจะต้องจัดการการเงินยังไงนะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้ไม่ได้ฟอร์สหรือว่าไม่ได้บีบบังคับว่าคนอ่านทุกคนจะต้องเป็นนักลงทุนนะครับคุณอาจจะแค่วางแผนการเงินเฉยๆก็ได้แล้วก็คุณจะได้เข้าใจว่าเอ้ยเป้าหมายที่คุณวางมันง่ายไปน้อยไปยากไปหรือว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับเพื่อที่จะทำให้คุณเนี่ยสามารถมีแผนการเงินที่จะทำให้คุณบรรลุเป้าหมายทางการเงินจริงๆนะฮะตั้งแต่ตอนระยะสั้นระยะกลางระยะยาวจนถึงเกษียณนะครับซึ่งคืออันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่หนังสือเล่มนี้จะบอกก็คือว่ามันไม่มีแผนการเงินไหนที่ลอยมาจากสวรรค์ให้เราว่าเฮ้ยใช้ชีวิตไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละเดี๋ยวชีวิตทุกอย่างจะมีทางออกให้เองนะครับชีวิตมันจะต้องผ่านการวางแผนนะครับจะต้องผ่านการคิดวิเคราะห์ด้วยซึ่งมันจะยากง่ายเนี่ยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของเราขึ้นอยู่กับความสามารถในการหาเงินแต่อย่างน้อยเนี่ยเราก็ต้องวิเคราะห์มันก่อนนะครับต้องคิดกับมันก่อนเพื่อที่จะทำให้เราสามารถเข้าใจได้จริงๆว่าเฮ้ยแล้วเป้าหมายทางการเงินทางชีวิตของเราเนี่ยเราจะทำมันให้ประสบความสำเร็จได้หรือเปล่าครับครับซึ่งหลังจากที่เราเข้าใจข้อสำคัญหรือว่าลักษณะต่างๆที่เป็นเรื่องการเงินแล้วเนี่ยอย่างที่คุณเบสบอกไปก็คือต้องมีการตั้งเป้าหมายนะฮะซึ่งแน่นอนว่าการตั้งเป้าหมายของแต่ละคนเนี่ยมีความแตกต่างกันตามสิ่งที่มีตามสภาพแวดล้อมตามสังคมที่อยู่เนี่ยนะฮะซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองเริ่มต้นง่ายๆเดี๋ยวจะชวนคุยกันแบบง่ายๆนะฮะว่าถ้าหากว่าเราอยากจะตั้งเป้าหมายการเงินทางการเงินให้เหมาะสมกับตัวเราเองเนี่ยเราจะมีวิธีการยังไงฮะในการตั้งเป้าหมายให้มีความเหมาะสมแล้วก็สามารถทำได้แล้วก็สามารถคิดแผนระหว่างทางให้ไปสู่เป้าหมายได้จริงๆครับก็จริงๆแล้วหนังสือเล่มนี้จะพูดไว้ค่อนข้างละเอียดนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการตั้งเป้าหมายทางการเงินเนี่ยก็คือต้องมีความสมาร์ทนะครับอันนี้เป็นหลักที่ผมคิดขึ้นเองก็คือ SMIRT นะครับก็คือ1นะครับก็ต้องเป็น S นะครับคือ specific คือเราต้องระบุอย่างชัดเจนเลยว่าเราต้องการอะไรนะครับในการเป้าหมายนั้นๆเช่นเราจะไม่บอกกว้างๆเช่นว่าเราอยากจะเป็นคนดีอย่างเงี้ยคนดีคืออะไรนะเราไม่เข้าใจนะครับเรา specific ไปเลยว่าเราอยากจะอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะหรือว่าเราบอกว่าเราอยากจะเก่งขึ้นอ่ะเก่งยังไงอ่ะทำไมเราบอกแต่ถ้าเราจะตั้งเป้าไปเลยว่าเราอยากจะสอบภาษาอังกฤษได้70เต็ม100อย่างเงี้ยครับมันก็จะมีความสเปซิฟิกไปอีกนะครับ1คือมันต้องเริ่มต้นจากความสเปซิฟิก2สเปซิฟิกก่อนนะครับ2ต้อง measurable นะครับก็คือต้องสามารถชี้วัดได้นะครับเช่นถ้าผมบอกว่าผมจะลดความอ้วนเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่การลดความอ้วนเฉยๆแล้วแต่มันจะบอกเลยว่าจะลดความอ้วนได้กี่กิโลกรัมเช่นจะลดความอ้วนได้5กิโลกรัม10กิโลกรัมนะครับก็คือจะต้องมีการบอกตัวเลขที่ชี้วัดได้นะครับ3คือตัว I นะครับอันนี้ผมจะเรียกว่า important นะครับหรือว่าระดับความสำคัญของเป้าหมายว่าเราไอ้เป้าหมายที่เราตั้งไว้เนี่ยมันสำคัญระดับไหนเช่นเราบอกว่ามันสำคัญมากนะครับผมก็จะมี2แบบให้เลือกระหว่างวอนกับนีดนะครับนีดเนี่ยแปลว่าชีวิตเนี้ยยังไงก็ต้องได้เป้าหมายนี้ให้มาแน่ๆนะครับเช่นบอกว่านีดเช่นบอกว่าต้องมีแผนเกษียณผมว่าแผนเกษียณนี่เป็นนีดสำหรับทุกคนเนาะแต่อย่างวอนเช่นบอกว่าอยากไปเที่ยวต่างประเทศแบบเนี้ยอาจจะได้ก็ได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรแบบเนี้ยก็จะมีความสำคัญน้อยกว่านะครับอันที่4ก็จะเป็นเรื่องของ riskacceptance นะครับหรือว่าความสามารถในการรับความเสี่ยงได้ตัวนี้คือมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเป็นเรื่องการเงินสุดๆเลยว่าจริงๆแล้วเราแต่ละคนเนี่ยมีความสามารถในการรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันนะครับเช่นผมบอกว่าผมเนี่ยเป็นนักลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญสูงมากรับความเสี่ยงได้เงินเย็นถือได้ยาวเนี่ยผมอาจจะรับความเสี่ยงได้สูง 10% ต่อปีนะครับในการที่มันจะขาดทุนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่นักลงทุนบางคนที่บอกว่าโอเคฉันเป็นคนที่รับความเสี่ยงมากไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะต้องบอกว่าเฮ้ยหรือว่ารับความเสี่ยงได้แค่ไม่เกิน 1% ต่อปีแบบนี้ต้องฝากธนาคารแทนไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแบบนี้จะเป็นความสามารถในความรับความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันนะครับสุดท้ายก็คือตัว T นะครับคือ time bound debt นะครับก็หมายถึงว่า
เป้าหมายของเราเนี่ยจะต้องมีการกำหนดระยะเวลาชัดเจนนะครับเช่นภายใน5ปี10ปีนะครับยกตัวอย่างเช่นผมบอกว่าผมอยากมีบ้านนะครับก็ต้องสเปซิฟิกว่า1ผมอยากมีบ้านนะครับ2ราคาเท่าไหร่เช่นบอกราคา5ล้านบาทนะครับเป็นความสำคัญระดับ need นะครับแล้วก็รับความเสี่ยงได้ไม่เกินปีละ 7.5% นะครับแล้วก็ขอมีบ้านหลังนี้ภายในเวลา10ปีนะครับการตั้งเป้าหมายแบบนี้จะเป็นการตั้งเป้าหมายที่ทำให้เราเนี่ยสามารถนำไปทำงานต่อด้านการวางแผนการเงินได้จริงๆนะครับมันก็จะมีตัวเลขที่เอาไปใช้ต่อได้เลยคือในเล่มก็จะบอกละเอียดว่าแต่ละหัวข้อแต่ละอย่างเนี่ยมันใช้ทำอะไรบ้างนะครับครับซึ่งการจะตั้งเป้าหมายเนี่ยคุณเบสก็บอกไปในหนังสือบอกว่าเป้าหมายของคนเราเนี่ยมันมีทั้งเป้าหมายระยะสั้นอาจจะอยากมีบ้านอาจจะอยากมีรถแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเป้าหมายในระยะยาวนะฮะซึ่งเป้าหมายระยะยาวของแต่ละคนก็แตกต่างกันอีกบางคนบอกว่าอยากจะวางเป้าหมายเพื่อที่จะเกษียณอายุนะฮะบางคนก็อยากจะบอกว่าอยากจะวางเป้าหมายเพื่อที่จะเป็นคนที่มีอิสรภาพทางการเงินการวางเป้าหมายระยะยาวแบบนี้ฮะมันยากหรือมันเป็นไปได้ไหมพอจะบอกโอ้โหเกษียณแล้วอยากมีเงินเป็น10ล้านหรือว่าอยากจะมีอิสรภาพทางการเงินเนี่ยมันมีวิธีทำหรือวิธีคิดยังไงแตกต่างกับการวางเป้าหมายระยะสั้นยังไงครับคือจริงๆนะครับผมอ่ะอันนี้ไม่ได้ขายของนะพูดกันก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือผมบอกว่าซื้อหนังสือเล่มนี้ไปอ่านเถอะแล้วมันจะเป็นหนังสือที่เมื่อคุณอ่านจนจบอ่ะคุณจะเห็นตัวเลขจริงๆว่าคุณต้องเก็บเงินเดือนละเท่าไหร่คุณต้องลงทุนยังไงและเป้าหมายจริงๆที่คุณต้องการมันคือเท่าไหร่เพราะว่าหลายคนจะบอกว่าต้องเก็บเงินเท่านู้นเท่านี้เช่นบอกว่าเฮ้ยจะเกษียณต้องมี10ล้านต้องมี15ล้านแต่มันไม่เคยมีโซลูชันหรือไม่มีคำบอกที่ชัดเจนว่าอ้าวแล้วตัวฉันเนี่ยต้องเก็บเท่าไหร่หรือว่าต้องเก็บเดือนละเท่าไหร่หรือเราจะไปถึงเป้าหมายนั้นได้ยังไงนะครับใครที่ลองคำนวณตามหนังสือเล่มนี้จะรู้เลยว่าโอ้โหบางทีเป้าหมายที่เราต้องเก็บถึงเกษียณเนี่ยต้องใช้เป็น10ล้าน5ล้าน10ล้าน15ล้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่จริงๆแล้วมันมีวิธีการไปให้ถึงที่มันไม่ได้ยากเย็นขนาดนั้นนะครับโดยเฉพาะคนที่มีเวลาค่อนข้างเยอะคือเริ่มต้นวางแผนการเงินตั้งแต่อายุ20 30 35อะไรเงี้ยนะครับจะสามารถช่วยในการลงทุนได้นะครับเราจะสามารถลงทุนเพิ่มผลตอบแทนได้นะครับหรือไม่นะครับเราพอเรารู้เนี่ยสมมติหลายคนลงทุนไม่เก่งนะครับแต่เรามีความรู้ว่าเราจะต้องเก็บเงินเนี่ยไอ้การเก็บเงินของเรามันจะเป็นระบบระเบียบมากขึ้นนะครับส่งผลให้เราไปถึงอนาคตได้ง่ายมากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยเป้าหมายทางการเงินเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวเพราะว่าเวลาเราทำออกมาเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราทำไหวไม่ไหวยังไงบ้างจะต้องปรับแผนยังไงสิ่งที่น่ากลัวกว่าคือการไม่มีแผนการเงินมากกว่าหลายคนผมรู้จักอายุ59ปีแล้วอ่ะปีหน้าจะต้องเกษียณแล้วอ่ะยังไม่มีแผนการเงินเลยว่าหลังเกษียณจะทำยังไงผมมีเงินเก็บอยู่ล้านเดียวอย่างเงี้ยเคยได้ยินเคยมีคนมาคุยกับผมเลยนะครับก็เป็นชีวิตที่ลำบากเลยบอกว่าจริงๆเราให้ความสำคัญกับมันหน่อยคือหนังสือเล่มนี้คอนเซ็ปต์มันบอกชัดมากว่าเรียนหนึ่งครั้งใช้ได้ทั้งชีวิตเพราะว่าคุณทำแค่ครั้งเดียวหรือว่าทำแค่ปีละครั้งคือทำแผนการเงินแค่ปีละครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเห็นภาพทั้งชีวิตแล้วว่าชีวิตเราจะไปตรงจุดไหนซึ่งถ้ามันทำตั้งแต่เนิ่นๆอ่ะมันจะเป็นข้อดีมากๆเพราะว่ามันจะทำให้เราเนี่ยเข้าใจตัวเองจริงๆว่าเฮ้ยชีวิตนี้เราต้องการแผนการเงินยังไงบ้างให้ไปสู่ความสำเร็จครับครับทีนี้พอเราเริ่มจะรู้แล้วนะฮะว่าชีวิตเราต้องการอะไรมีเป้าหมายไกลแค่ไหนต้องทำอะไรเพิ่มเติมอีกแค่ไหนต้องหาเงินมากแค่ไหนต้องสร้างความมั่งคั่งแค่ไหนทีนี้ครับหนทางหรือว่ากลยุทธ์ที่จะไปสู่เป้าหมายนั้นเนี่ยแน่นอนว่ามันมีความแตกต่างหลากหลายมีทั้งเครื่องมือที่จะช่วยให้เราสามารถไปถึงความฝันได้แต่ระหว่างเดียวกันระหว่างขณะเดียวกันเนี่ยในระยะทางระหว่างทางเนี่ยมันก็อาจจะมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นมาก็ได้เช่นกันนะฮะทีนี้พอเรามีเป้าหมายแล้วครับเราจะวางแผนไปสู่เป้าหมายได้ยังไงบ้างมันมีเครื่องมืออะไรบ้างที่จะสร้างความมั่งคั่งให้กับเราระหว่างทางครับจริงๆแล้วเนี่ยการหาเงินเนี่ยมีหลายวิธีเนาะนะครับซึ่งมันก็จะมีวิธีการคลาสสิกที่หลายๆคนรู้จักกันเช่นเป็นลูกจ้างนะครับทำงานประจำอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าการเป็น business owner หรือการมีธุรกิจของตนเองอะไรเงี้ยนะก็ความจริงผมก็ไม่ได้บอกว่า2วิธีนี้มันผิดนะครับเพียงแต่มันเป็นวิธีการที่ผมไม่ได้โฟกัสในหนังสือเล่มนี้นะครับถ้ามาพูดในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเราจะพูดเรื่องการลงทุนเป็นหลักนะครับคือการนำเงินที่เรามีเนี่ยไปใช้ลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสลากออมทรัพย์นะครับตราสารหนี้ตราสารทุนอสังหาริมทรัพย์ทองคำน้ำมันตราสารอนุพันธ์ต่างๆผมจะเล่าไว้อย่างละเอียดมากนะครับว่าในจักรวาลแห่งการลงทุนนะซึ่งมีสินทรัพย์อยู่มากมายกี่อย่างต่อกี่อย่างเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่คุณจะต้องรู้จักแล้วแต่ละอย่างมันมีความสำคัญจำเป็นยังไงบ้างที่เราจะต้องเรียนรู้มันนะครับซึ่งแน่นอนว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นเครื่องทุนแรงคือเวลาเราวางแผนการเงินมาแล้วเนี่ยตอนเกษียณสมมติว่าเรารู้ว่าเราจะต้องเก็บเงินให้ได้10ล้านบาท
เราลองคำนวณย้อนกลับมาแล้วว่าเราเก็บเงินเท่านี้นะครับสมมติว่าเราเงินเดือน 30,000 เราบอกว่าเราเก็บได้เดือนละ 10,000 เต็มที่เลยเราลองคำนวณว่ากว่าจะไปถึงวันนั้นน่ะมันพอไหมนะครับถ้ามันไม่พอเนี่ยมันก็มีหลายทางเลือกเช่น1คุณอาจจะไปลดค่าใช้จ่ายลงอีกคือเก็บให้มากขึ้น2อาจจะไปพยายามเพิ่มรายได้ให้มากขึ้นก็ได้ไปทำงานพิเศษหรือว่า3จะไปลงทุนก็ได้เพื่อสร้างผลตอบแทนให้งอกเงยมากขึ้นซึ่งหนังสือ2หนังสือเล่มนี้จะไม่ได้เน้นที่2วิธีแรกเพราะว่ามันค่อนข้างจะเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลเลยว่าคุณจะหารายได้ยังไงจะลดค่าใช้จ่ายยังไงบ้างแต่หนังสือเล่มนี้จะพูดเรื่องการลงทุนเยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มีประโยชน์มากๆในระยะยาวในปีนึงเนี่ยเราจะลงทุนได้ผลตอบแทนไม่ถึง 5% 10% อะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเราทำมันได้เรื่อยๆเนี่ยในระยะยาวถ้าเราได้ผลตอบแทนปีละ 10% เนี่ยประมาณสัก7ปีเราก็ได้เราเงินก็เพิ่มมา2เท่าแล้วอย่างเงี้ยนะแล้วกว่าจะไปถึงเกษียณบางที35ปีอะไรเงี้ยมันขึ้นมาแบบกี่เท่าแล้วเป็น10เท่าแล้วอย่างเงี้ยนะครับก็เราก็สามารถที่จะทำได้นะครับสามารถที่จะทำได้ครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยเราพูดถึงสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ค่อนข้างจะหลากหลายนะแต่เป็นการพูดในกรอบกว้างเป็นแนวคิดหลักๆที่เกี่ยวข้องกับสินค้าแต่ละประเภทเนี่ยว่ามีความเหมาะสมกับใครบ้างมีความเสี่ยงยังไงแล้วก็จะได้ผลตอบแทนเท่าไหร่นะฮะก็อาจจะบอกว่าคนที่คาดหวังว่าจะมาได้รู้เรื่องหุ้นอย่างเดียวทั้งหมดหรือว่ามารู้เรื่องกองทุนอย่างเดียวทั้งหมดแล้วจะสามารถบอกได้ว่าต้องไปซื้อหุ้นตัวนั้นหุ้นตัวนี้กองทุนตัวนั้นกองทุนตัวนี้เนี่ยก็อาจจะต้องหาความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากหนังสือเล่มนี้นะครับครับครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยฮะที่คุณเบสเล่ามาตั้งแต่เริ่มต้นนะเข้าใจเรื่องของเงินมาดูวิธีในการวางแผนวางเป้าหมายชีวิตทางการเงินมาดูเครื่องมือต่างๆทั้งเรื่องของภาษีเรื่องของประกันชีวิตแล้วก็ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่จะช่วยให้เราลงทุนแล้วก็สร้างความมั่งคั่งได้แล้วก็มาสู่บทสรุปสุดท้ายเนี่ยซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะต้องมาปรับให้เข้ากับเงื่อนไขของชีวิตแต่ละคนนะฮะถ้าอยากจะสรุปหลักสูตร Money Lecture นะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้เราสามารถจัดการการเงินได้ประสบความสำเร็จหรือว่าอยากจะมีชีวิตการเงินที่ดีนิสัยที่ควรจะมีหรือว่าความคิดทางการเงินที่ต้องรู้เพื่อไปหาข้อมูลต่อเนี่ยคุณเบสอยากจะสรุปหรือว่าแนะนำเป็นช่วงสุดท้ายของเลคเชอร์นี้ยังไงครับก็จริงๆแล้วนะครับเรามีสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับการวางแผนการเงินเนี่ยมันคือเรื่องของการตั้งใจนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญกับมันมากกว่าความจริงเรามองแบ่งเป็น2มุมได้นะระหว่าง1คือการวางแผนการเงินกับ2คือเรื่องของการลงทุนนะครับในเล่มนี้เราโฟกัสไปที่เรื่องของการวางแผนการเงินเป็นหลักนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะไม่ยากเลยนะครับมันพื้นฐานมากที่สามารถทุกคนเนี่ยสามารถทำได้ด้วยตัวเองนะครับเพียงขอให้ทำจากที่ผมสอนเนี่ยตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยนะครับเราจะได้ผลลัพธ์ที่เป็นการวางแผนการเงินจริงๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเล่มนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะพื้นฐานมากแล้วก็ชวนทุกคนทำไปด้วยกันนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของการลงทุนเนี่ยอันนี้มันจะต้องใช้เขาเรียกว่าต้องใช้พลังมากกว่าใช้ความตั้งใจมากกว่าเพราะว่าการลงทุนเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะซับซ้อนมากกว่ามากนะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยผมก็จะบอกว่าใครสนใจการลงทุนจริงๆนะครับก็สามารถเข้าไปในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็สามารถเรียนรู้การลงทุนพื้นฐานจากตลาดหลักทรัพย์ได้ฟรีเลยนะครับสามารถที่จะไม่ต้องลงทุนนะฮะเสียแค่ค่าอินเทอร์เน็ตกับเวลาของคุณเท่านั้นนะครับก็สามารถเป็นนักลงทุนมือใหม่ได้นะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็จะมีความน่าเชื่อถืออยู่แล้วแล้วก็มีการคัดกรองเนื้อหาที่ดีมานะครับก็จะเหมาะกับมือใหม่มากๆแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเวลาเราเรียนไปถึงขั้นนึงเราจะเริ่มรู้แล้วว่าเราขาดเราเหลืออะไรบ้างนะครับเราอาจจะไปอ่านหนังสือเพิ่มเติมนะครับหรือว่าหาคอร์สเรียนเพิ่มเติมหรือว่าจะลงใช้ประสบการณ์ในสนามจริงเข้าตลาดหุ้นจริงเลยหรือว่าเข้าตลาดการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆจริงเลยก็ได้นะครับเพียงแต่ผมว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือ direction มากกว่าหรือว่าการตระหนักรู้ว่าเราจะต้องทำอะไรหรือไม่ทำอะไรอันนี้ผมว่าสำคัญที่สุดเลยครับครับตอนนี้คำถามเริ่มทยอยกันเข้ามาแล้วนะครับอยากจะประชาสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมที่ดูอยู่เนี่ยถ้าอยากจะได้หนังสือเล่มนี้ไปอ่านลองร่วมกิจกรรมกับเรานะวันนี้เรามีหนังสือมาแจกกัน3เล่มกติกาง่ายๆครับกดแชร์นะฮะลิงก์ไลฟ์นี้แล้วก็ส่งคำถามเข้ามาพิมพ์ข้อความเข้ามาพูดคุยกันคำถามที่โดนใจทีมงานมากที่สุด3คำถามนะครับทีมงานจะส่งหนังสือไปให้ที่บ้านเลยนะครับแล้วคำถามหลายๆคำถามที่ถามมาเนี่ยเริ่มต้นมีคนสนใจแล้วนะฮะถามว่าหนังสือเล่มนี้หาซื้อได้ที่ไหนบ้างมีอีบุ๊กไหมหรือว่าคนที่ไม่มีความรู้ด้านการเงินเลยจะมาอ่านเนี่ยจะมาอ่านเข้าใจหรือเปล่าจะรู้เรื่องหรือเปล่าหรือว่าคนที่บอกว่าพอจะมีความรู้อยู่แล้วเนี่ยจะได้ประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้หรือเปล่าครับขอตอบหลายทีละข้อนะครับขอตอบทีละข้อนะครับข้อแรก
ข้อแรกก็คือเรื่องของสถานที่จำหน่ายนะครับสถานที่จำหน่ายก็มีร้านหนังสือทั่วไปเลยไม่ว่าจะเป็น C1 นะ In Kinokuniya นะครับB2S นะครับรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ต่างๆนะครับสามารถถ้าง่ายที่สุดถ้าเป็นออนไลน์ก็เข้าเว็บไซต์ของ Nine In นะครับแล้วก็สามารถสั่งเขาเรียกว่าอะไรนะสั่งซื้อได้เลยนะครับก็จะมีส่วนลดพิเศษด้วยสำหรับ Nine In เพราะว่าเป็นเครือของผู้จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้นะครับข้อที่2คือมี e-book ไหมนะครับ e-book เนี่ยจะออกช่วงประมาณกลางเดือนตุลาคมนะครับอันนี้ก็เป็นแผนของทางอมรินทร์นะครับอันนี้ก็ต้องสอบถามอมรินทร์เพิ่มเติมแต่คิดว่ากลางเดือนตุลาคมน่าจะค่อนข้างไฟนอลแล้วนะครับว่าน่าจะมีออกมาแน่ๆนะครับแล้วก็น่าจะมีเกือบทุกแพลตฟอร์มของ e-book ในประเทศไทยนะครับส่วนข้อที่3คือมือใหม่อ่านได้ไหมนะครับจริงๆต้องบอกว่าหนังสือเล่มนี้ดีไซน์มาสำหรับมือใหม่โดยเฉพาะเลยเพราะว่าเนื้อหามันเริ่มตั้งแต่พื้นฐานที่สุดแล้วก็มันมาจากเนื้อหาที่ผมนำไปสอนนักศึกษาที่เรียนจบมหาวิทยาลัยใหม่ๆหรือว่า First Jumper ที่ไม่มีความรู้ด้านการเงินเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเฟรนด์ลี่มากๆกับมือใหม่ไม่ต้องกังวลเลยนะครับถ้าอ่านไปหรือว่าทำความเข้าใจไปแล้วไม่ทันก็พักเบรกได้ทำแบบฝึกหัดก็จะมีสอนไว้ค่อนข้างละเอียดนะครับส่วนข้อที่4ที่ถามว่าแล้วมือคนที่ลงทุนมาเยอะแล้วหรือมีความรู้เยอะๆแล้วเนี่ยสามารถได้ประโยชน์จากเล่มนี้ไหมนะครับก็ต้องถามกลับว่าปกติแล้วคำนวณ Time Value of Money เป็นหรือเปล่าครับวางแผนการเงินเป็นหรือเปล่าทราบหรือยังว่าต้องเก็บเงินเดือนละเท่าไหร่ถึงจะไปถึงเป้าหมายทางการเงินได้ถ้าตอบทุกอย่างได้มีแผนการเงินของตัวเองฉบับเบ็ดเสร็จรู้เลยว่าแต่ละเดือนต้องลงทุนในสินทรัพย์ไหนบ้างปริมาณเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์มากนักนะครับแต่ผมเชื่อมั่นว่านักลงทุนจำนวนมากในตลาดหุ้นหรือว่าคนที่มีความรู้ด้านการเงินเนี่ยก็ไม่ได้ทำตามรูปแบบที่ควรจะทำจริงๆของการวางแผนการเงินหรอกนะครับคุณอาจจะไม่ได้เคยวางเป้าหมายจริงๆว่าต้องมีเงินเก็บเท่าไหร่ใช้เท่าไหร่ยังไงนะครับเล่มนี้จะเป็นจุดที่ถ้าใครที่ลงทุนเยอะๆหรือว่าเก็บเงินเยอะๆเนี่ยจะได้กลับมาหวนคิดในบางข้อบางอย่างว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป้าหมายทางการเงินของเราอาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นนะครับเราสามารถที่จะผ่อนแรงตัวเองลงมาบ้างนะครับหาความสุขระหว่างทางใช้มากขึ้นหน่อยเพื่อความสุขที่อาจจะขาดหายไปนะครับแบบนี้มันก็หนังสือเล่มนี้ค่อนข้างจะเป็นหนังสือที่ calculated มากๆคือพยายามจะให้ทุกคนคำนวณตัวเลขออกมาเราจะได้รู้ว่าจริงๆเรามากไปน้อยไปยังไงจะไม่ได้มีการบอกว่าเก็บเยอะๆนะหรือว่าเก็บน้อยๆอะไรเงี้ยมันก็คือทุกคนก็มีสูตรเฉพาะของตัวเองซึ่งผมว่ามันเป็นประโยชน์ต่อทุกคนเพราะว่าแต่ละคนก็ควรจะมีแผนการเงินของตัวเองอยู่แล้วนะครับผมเชื่อมั่นว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะสำหรับทุกคนมันน่าจะมีมุมมองอะไรบางอย่างที่อาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะครับครับก็หนังสือ Money Lecture เรียน1ครั้งใช้ได้ทั้งชีวิตนะฮะก็เป็นประสบการณ์ที่กลั่นกรองมาจากการลงทุนของคุณเบสลงทุนศาสตร์นะฮะที่อยากจะถอดมาเป็นบทเรียนให้ทุกคนที่แม้ว่าจะมีความรู้หรือไม่มีความรู้ทางการเงินก็ตามสามารถเข้าใจได้ง่ายๆแต่กว่าจะมาถึงวันนี้ฮะแน่นอนว่ามันจะต้องมีวันแรกต้องมีจุดเริ่มต้นก่อนนะครับหลายคนที่ติดตามเพจลงทุนศาสตร์เองฟังพอดแคสต์ลงทุนศาสตร์หรือว่าได้อ่านหนังสือหลายเล่มที่คุณเบสเขียนมาโดยเฉพาะเรื่องการเงินเนี่ยนะฮะอาจจะอยากรู้อาจจะอยากเข้าใจมากขึ้นนะว่าการจะค้นหาตัวเองเนี่ยจากคนที่ไม่มีความรู้ทางด้านการเงินเลยที่คุณเบสเล่าให้ฟังบอกว่าได้ของขวัญชิ้นแรกเรื่องการลงทุนเนี่ยคือเงินก้อนหนึ่งจากคุณแม่แล้วก็เอาเงินก้อนนี้เนี่ยไปหาความรู้ไปลงทุนไปต่อยอดจนสุดท้ายแล้วเนี่ยนำมาสู่การผลิดอกออกผลที่น่าพึงพอใจในโลกการลงทุนนะอยากให้คุณเบสช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยฮะว่าจุดเริ่มต้นของการเข้ามาเป็นนักลงทุนเนี่ยมีวิธีในการค้นหาความรู้ยังไงหาสไตล์ที่เหมาะสมกับตัวเองยังไงแล้วก็ระหว่างทางกว่าจะมาถึงวันนี้ได้ต้องผ่านเจออะไรมาบ้างครับก็จริงๆเป็นคำถามที่ถ้าจะตอบจริงคือตอบยาวมากนะครับเพราะว่าผมอยู่ในตลาดหุ้นมาปีนี้เป็นปีที่6แล้วนะครับแล้วก็ได้ความรู้อะไรใหม่ๆทุกปีนะครับผม learning นะครับแล้วก็ unlearn แล้วก็ relearn ใหม่เสมอนะครับเพราะว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไดนามิกมากแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราต้องพยายามทำความเข้าใจแล้วก็ศึกษามันตลอดเวลานะครับหลักๆที่ผมใช้เป็นคีย์ไอเดียของผมเลยก็คือการอ่านหนังสือนะครับผมอ่านหนังสือค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะหนังสือเรื่องการลงทุนเนี่ยช่วงปีแรกๆเนี่ยอ่านแบบน่าจะเกิน50เล่มนะครับคืออ่านเยอะมากนะครับหนังสือตามท้องตลาดเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยผมอ่านเกือบทุกเล่มนะครับก็อ่านเยอะมากๆนะครับการอ่านเยอะเนี่ยมันช่วยอะไรเราเยอะนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหนังสือมันคือการช็อตคัทหรือว่าสรุปความรู้สรุปประสบการณ์ของ
ของนักลงทุนคนอื่นซึ่งมันทำให้เราไม่ต้องเสียเวลาไปผจญภัยในโลกการลงทุนเองอะนะครับมันก็ช่วยเราได้เยอะมากนะครับแต่ช่วงหลังๆเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของประสบการณ์แล้วนะครับเพราะว่าอ่านหนังสือมาจนถึงผมว่าถ้าอ่านหนังสือการลงทุนมา50เล่มหรือ100เล่มเนี่ยมันคอนเซ็ปต์มันจะค่อนข้างซ้ำแล้วก็ช้ำแล้วคือมันจะไม่ค่อยมีอะไรแปลกใหม่มากนะครับก็จะมีนิดๆหน่อยๆนะครับที่เหลือเนี่ยมันคือการประยุกต์ประสบการณ์มากกว่านะครับดังนั้นช่วงหลังๆประมาณปี2ปีหลังเนี่ยผมก็จะอ่านหนังสือการลงทุนน้อยลงนะครับแล้วก็ไปให้ความสำคัญกับการลงทุนจริงมากขึ้นนะครับก็สร้างประสบการณ์จากตลาดหุ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะทำให้การลงทุนมันเนี๊ยบมากขึ้นเฉียบมากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยสำหรับมือใหม่นะผมก็ยังให้ความสำคัญกับการอ่านหนังสือมากๆนะครับแต่หลังจากที่ผ่านไประยะนึงแล้วนะครับการให้ความสำคัญกับตลาดหุ้นหรือลงทุนจริงเนี่ยก็จะสำคัญมากกว่านะครับสำหรับผมมันก็ต้องเป็นสัดส่วนที่ผสมซึ่งกันและกันครับครับจากการเริ่มต้นลงทุนครับใช้เวลานานไหมครับถึงจะรู้ว่าการลงทุนเนี่ยนะฮะเป็นวิธีที่จะสามารถสร้างความมั่งคั่งให้กับเราได้แล้วก็เจอสไตล์หรือว่าเจอวิธีที่ใช่ที่เหมาะกับตัวเองครับใช้เวลาค่อนข้างใช้คำว่าเยอะดีไหมคือจริงๆแล้วมันจะมีโครงก่อนว่าเราชอบการลงทุนประมาณไหนเช่นชอบการลงทุนแนวเทคนิคอลชอบทางการลงทุนแนวปัจจัยพื้นฐานอะไรอย่างเงี้ยครับคือการค้นพบตัวเองว่าชอบการลงทุนแนวปัจจัยพื้นฐานของผมเนี่ยมันเร็วมากไม่ถึงแบบเดือน2เดือนก็ไฟนอลแล้วว่าคงไม่เปลี่ยนวิธีนะครับแต่มันจะมีดีเทลลงไปเรื่อยๆนะครับว่าเช่นแบบชอบหุ้นต่างประเทศหรือชอบหุ้นในประเทศชอบหุ้นเล็กหรือชอบหุ้นใหญ่ชอบหุ้นโกรทหรือว่าชอบหุ้นปันผลอะไรอย่างเงี้ยนะครับไอ้ลักษณะพวกนี้มันจะค่อยๆเชฟเราแล้วก็สอนเราไปเรื่อยๆมันเหมือนเราค่อยๆค้นพบตัวเองไปวันละนิดวันละหน่อยนะแต่ละปีก็อาจจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆจากชีวิตการลงทุนมากขึ้นดังนั้นผมเชื่อว่าโครงสัก 70% ถึง 80% ของการลงทุนเนี่ยเราจะเจอตัวเองตั้งแต่ปีแรกแล้วแหละนะครับแต่ไอ้ส่วนที่เหลืออีกประมาณสัก 20% เนี่ยมันจะค่อยๆมาทีละ 1% 2% แล้วก็จะค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับหลังจากนั้นซึ่งผมคิดว่ามันจะเป็นอะไรที่ต้องเรียนรู้ไปตลอดเพราะว่าบางครั้งเราก็ไปค้นพบว่าไอ้สิ่งที่เรามีความรู้อยู่แล้วหรือเรียนอยู่แล้วเนี่ยมันใช้ไม่ได้หรือว่ามันไม่มีประโยชน์แล้วนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนมันแล้วก็พัฒนาความรู้ใหม่ๆขึ้นมาชดเชยกันนะครับเรียนรู้กันแล้วก็พัฒนากันต่อไปครับครับบอกว่าปีแรกเนี่ยเจอวิธีลงทุนที่เหมาะกับตัวเองก็คือลงทุนแบบพื้นฐานนะฮะดูพื้นฐานอาจจะได้เป็นการลงทุนแบบเน้นคุณค่าด้วยนะฮะการลงทุนสไตล์ที่คุณเบสนิยามตัวเองนี่ปัจจุบันนี้เป็นแบบไหนครับก็ผมก็ยังเรียกตัวเองว่าเป็นนักลงทุนเน้นคุณค่าอยู่เหมือนเก่านะครับเพราะว่ามันไม่น่าจะมีคำนิยามอะไรที่ชัดเจนกว่านี้นะครับก็คือเราจะประเมินมูลค่าหุ้นนะครับแล้วก็ซื้อหุ้นที่ราคาต่ำกว่ามูลค่านะครับแล้วเมื่อราคาสูงกว่ามูลค่าเนี่ยเราจะขายมันออกไปแต่โดยตอนแรกในการลงทุนของผมเนี่ยผมจะค่อนข้างมีข้อจำกัดกับตัวเองเยอะเช่นจะต้องถือยาวหุ้นจะต้องมีความแข็งแกร่งมากๆเท่านั้นมีประวัติการดำเนินธุรกิจที่ยาวนานอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับหลังๆเนี่ยผมจะค่อยๆลดทอนสิ่งที่ผมคิดว่ามันไม่สำคัญในการลงทุนออกนะครับแล้วก็กลับมาโฟกัสที่แก่นของมันจริงๆก็คือเรื่องของราคาและมูลค่าซึ่งผมว่าตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดแล้วในการลงทุนแนวพื้นฐานหรือว่าจะเรียกว่า VI ก็ตามนะครับดังนั้นเนี่ยปัจจุบันผมจะมีความ flexible มากขึ้นลงทุนได้หลากหลายมากขึ้นแล้วก็ให้คุณค่ากับคำว่าราคาและมูลค่าจริงๆนะครับเช่นถ้าราคามันวิ่งถึงมูลค่าแล้วก็จะไม่ค่อยฝืนที่จะถือยาวเท่าไหร่อย่างช่วงแรกๆที่ลงทุนเนี่ยผมจะค่อนข้างติดว่าอยากจะถือยาวนะเป็นนักลงทุนที่อาจถือหุ้นหลายๆปีนะครับแต่สภาพตลาดจริงๆหรือสภาพธุรกิจสภาพอุตสาหกรรมหรือสภาพเศรษฐกิจจริงๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เอื้อให้ทำอย่างนั้นตลอดไปนะครับแล้วก็เรียนรู้แล้วก็กลับมาสู่พื้นฐานที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของราคาและมูลค่านั่นเองครับครับซึ่งวิธีการลงทุนของคุณเบสเนี่ยก็มีเขียนไว้ในหนังสือเหมือนกันฮะผมจะยกตัวอย่างที่พูดถึงในหนังสือนะบอกว่าการจะหาหุ้นเนี่ยคุณเบสบอกว่า1คือดูปัจจัยมหภาค2คือดูลักษณะอุตสาหกรรม3คือดูเรื่องของพื้นฐานบริษัทเชิงคุณภาพ4คือพื้นฐานบริษัทเชิงปริมาณ5คือดูเรื่องของผู้บริหารนะ6หาโอกาสเติบโตแล้วก็ดูมูลค่าพื้นฐานหากลยุทธ์การลงทุนจัดพอร์ตแล้วก็ดูเรื่องของจิตวิทยาการลงทุนซึ่ง10ข้อที่คุณเบสพูดในหนังสือเนี่ยก็เป็นวิธีที่ใช้หาหุ้นทุกวันนี้อยู่นะครับใช่ครับก็ปกติผมก็ทำแบบนี้แหละครับผมก็ดู10ข้อเนี่ยเป็นหลักแล้วก็มันเป็นหลักที่ใช้ได้เสมอนะครับสำหรับผมแต่แน่นอนว่าหนังสือเล่มนี้มันจะพูดค่อนข้างจากพื้นฐานมากๆเพราะว่าผ
ผมไม่ได้โฟกัสในเรื่องของการลงทุนเลยนะครับแต่อนาคตถ้าจะมีหนังสือลงทุนอีกเราก็คงมาเจาะลึกในรายละเอียดตรงนี้มากขึ้นนะครับครับเดี๋ยวเรามาลองพูดเป็นตัวอย่างวิธีคิดในการหาหุ้นของคุณเบสกันหน่อยแล้วกันนะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าหากว่าจะหาหุ้นสักหนึ่งตัวเพื่อที่จะตัดสินใจลงทุนเนี่ยมีวิธีในการหาหรือว่ามีวิธีในการทำการบ้านยังไงฮะเป็นหลักการคร่าวๆครับคือจริงๆแล้วการหาหุ้นนะครับหลักๆจะมี2แบบใหญ่ๆก็คือการท็อปดาวน์กับบอททอมอัพนะครับท็อปดาวน์ก็คือมองภาพใหญ่ค่อยๆเจาะกรอบลงมาว่าปัจจัยมหาภาคแบบไหนดีอุตสาหกรรมแบบไหนดีธุรกิจกลุ่มไหนดีนะครับซึ่งปัจจุบันเนี้ยผมไม่ค่อยทำวิธีนี้แล้วนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมทำมาบ่อยจนเห็นภาพ business หรือว่าเห็นภาพอุตสาหกรรมของประเทศหรือของประเทศต่างๆภูมิภาคต่างๆค่อนข้างจะชัดเจนมากแล้วนะครับผมจึงเน้นไปที่วิธีการbottom up มากกว่าก็คือหยิบหุ้นที่เราคิดว่ามีประเด็นที่น่าสนใจขึ้นมาแล้วก็แกะอย่างละเอียดนะครับเช่นส่วนใหญ่มันจะเกิดจากการที่ผมไปเห็นว่าราคามันตกต่ำลงอย่างมากนะครับหรือว่าดูคร่าวๆแล้วมูลค่ามันน่าจะถูกหรือว่ามีเรื่องราวการเติบโตที่ดีอะไรเงี้ยนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ที่2ข้อนี้คือถ้าไม่เห็นว่าราคาน่าจะถูกก็ต้องมีการเติบโตที่ดีมากก็จะหยิบมาแกะโดยละเอียดแล้วก็ใช้หลักการทั้ง10ข้อเนี่ยนะครับค่อยๆแกะมันออกทีละข้อแล้วก็ประเมินมูลค่าออกมานะครับถ้าราคามันถูกก็อาจจะลงทุนซื้อนะครับแต่ถ้ามันยังดูแพงผมก็อาจจะหลีกเลี่ยงไปก่อนรอให้มันถูกลงนะครับครับอันนี้คือวิธีในการหาหุ้นวิธีในการซื้อหุ้นนะฮะทีนี้พอเราได้หุ้นมาแล้วฮะเราจะถือไปนานแค่ไหนแล้วก็เมื่อไหร่ถึงจะตัดสินใจขายครับก็หลักการง่ายๆนะครับว่าเมื่อราคาสูงกว่ามูลค่าเมื่อไหร่ก็ขายเมื่อนั้นนะครับซึ่งเราไม่ได้ไปกำหนดตัวเองว่ามันจะต้องกี่เดือนกี่ปีกี่วันนะครับขอใหเราพิสูจน์ได้อย่างเชื่อมั่นในระดับนึงว่าราคาสูงกว่ามูลค่าแล้วก็ขายออกไปนะครับก็ทำตามวินัยเป็นหลักบางตัวก็ถือแบบ4ปีก็มี 4-5 ปีก็มีนะครับบางตัวถือแค่หลักเดือนหุ้นขึ้นมาเยอะมากแล้วก็ขายก็ได้หรือว่าบางทีเราอาจจะตัดสินใจผิดคิดผิดแบบนี้ก็ขายออกไปได้เหมือนกันครับครับซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยก็เป็นคุณลักษณะของหุ้นที่คุณเบสบอกว่าจะตัดสินใจเข้าไปลงทุนแล้วก็ถึงเวลาก็จะขายตามแผนที่วางไว้เนี่ยนะอันนี้คือหุ้นที่บอกว่าชอบมีหุ้นแบบไหนบ้างครับที่คุณเบสไม่ชอบและคิดว่าไม่น่าจะเข้าไปลงทุนหรือว่าจะไม่ไปยุ่งกับหุ้นประเภทนี้ครับหุ้นที่ผมไม่ชอบที่สุดคือหุ้นที่ผู้บริหารไม่โปร่งใสนะครับอันนี้คือผมว่ายากที่สุดยากแบบไม่สามารถคาดการอะไรได้เลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วนักลงทุนเนี่ยเราไม่มีอาวุธเยอะแยะมากนักนะครับเราต้องใช้การวิเคราะห์จากสภาพธุรกิจวิเคราะห์จากงบการเงินวิเคราะห์จากคำพูดผู้บริหารนะครับซึ่งถ้าผู้บริหารเนี่ยเขาไม่จริงใจกับเรานะครับ1คำพูดที่เขาพูดออกมาเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องจริงก็ได้2ลักษณะธุรกิจที่เขาอธิบายให้เราฟังมันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องจริงก็ได้หรือแม้แต่กระทั่งงบการเงินที่เขาทำส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยหลายครั้งก็มีกรณีพิสูจน์กันชัดเจนว่ามีการปลอมแปลงงบการเงินมาขึ้นมาได้นะครับดังนั้นเนี่ยธุรกิจที่ย่ำแย่นะครับกำไรไม่ดีนะครับขาดทุนอย่างต่อเนื่องแต่ถ้าผู้บริหารดีเนี่ยผมว่ายังมีโอกาสที่จะซื้อเสียอีกมากกว่าหุ้นที่ผู้บริหารพิสูจน์ชัดเจนแล้วว่าไม่โปร่งใสแบบนี้ผมว่าเดาทางยากมากแล้วก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่มันจะเกิดระเบิดอะไรขึ้นมามีอะไรเซอร์ไพรส์ขึ้นมาที่เราไม่รู้ตัวนะครับก็มักจะหลีกเลี่ยงเสมอกับหุ้นที่ผมไม่ค่อยเชื่อมั่นผู้บริหารเท่าไหร่ครับครับคุณเบสเวลาตัดสินใจซื้อหุ้นหรือว่าขายหุ้นเนี่ยก็คือดูที่ปัจจัยพื้นฐานอย่างเดียวเลยนะฮะมีการใช้เครื่องมือเทคนิคมาประกอบการตัดสินใจด้วยไหมครับไม่มีเลยครับปัจจัยพื้นฐาน 100% เลยครับไม่เคยดูปัจจัยเทคนิคเลยนะครับครับทีนี้คือเหมือนเราฟังคุณเบสเล่ามาเนี่ยมันก็ดูเหมือนว่าจะไปได้ง่ายๆนะฮะบอกว่าเป็นข้อถ้าเป็นแบบนี้จะซื้อเป็นแบบนี้จะไม่ซื้อแต่พอมาจริงๆเนี่ยเอาหลักการตามประสบการณ์หลายๆคนที่ทำจริงๆเนี่ยเวลาอ่านหนังสือมาเอาหนังสือไปทำตามไปฟังไปเรียนมาเอาเนื้อหาจากบทเรียนไปทำตามแต่ก็ปรากฏว่ามันก็มีทั้งเรื่องที่สามารถทำได้ประสบความสำเร็จแล้วก็มีเรื่องที่ทำแล้วล้มเหลวก็มีนะฮะอย่างคุณเบสกว่าจะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยมีเรื่องที่เรียกได้ว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดหรือเปล่าหรือว่ามีเรื่องไหนที่คิดว่าน่าจะเป็นบทเรียนสำคัญให้กับนักลงทุนเพราะจริงๆแล้วถ้าใครไปฟังพอดแคสต์คุณเบสเนี่ยก็จะมีเล่าเรื่องหุ้นหลายตัวเลยนะฮะที่ได้ตัดสินใจซื้อขายมาแล้วก็มีเรื่องที่ทั้งประสบความสำเร็จเป็นหุ้นเด้งหุ้นหลายเด้งก็มีหรือว่าหุ้นที่บอกว่าลงทุนไปแล้วขาดทุนก็มีเหมือนกันนะครับก็ความจริงผมว่า1คือค่อนข้างปกติมากผมอยากตอบเป็นประเด็นนะครับอย่างประเด็นแรกที่เกิดคำถามขึ้นมาว่าเฮ้ยทำไมเวลาเรียนในหนังสือหรือว่าเรียนในคอร์สเรียนมันง่ายจังนะครับมันดูอะไรง่ายไปหมดนะครับทำไมมันลงทุนจริงแล้วมันไม่ได้นะครับคำตอบก็คือว่า
ในตลาดหุ้นไม่มี perfect information นะครับเราคาดการณ์ได้สัก 50-70% ก็เก่งแล้วว่าน่าจะเกิดอะไรขึ้นในตลาดนี้ราคาจะวิ่งไปเท่าไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยต้องให้คุณค่ากับประสบการณ์เยอะๆนะครับในปี2ปีแรกเนี่ยมันเป็นไปแทบไม่ได้เลยที่เราจะรู้สึกว่าตัวเองเก่งตัวเองชนะตลาดตัวเองเข้าใจทุกอย่างนะครับมันต้องใช้ประสบการณ์จริงๆซึ่งประสบการณ์เนี่ยเป็นสิ่งที่มันสอนผ่านหนังสือไม่ได้ขนาดนั้นคืออาจจะได้เล็กน้อยแต่แบบว่าอย่างถ้ามีคนมาบอกว่าถ้าหุ้นดีแต่ราคาตกก็ให้ใจเย็นอย่างเงี้ยคือมันพูดอะมันพูดได้แต่ในชีวิตจริงมันทำไม่ได้เพราะว่าจิตใจเรามันไม่แข็งแกร่งพอหรือว่าการวิเคราะห์ธุรกิจวิเคราะห์งบการเงินบางอย่างเนี่ยเราอ่านหนังสือเราเข้าใจไอเดียแต่พอเรามาทำจริงเราจะลืมประเด็นเหล่านี้ไปหรือว่าไม่ได้ความสำคัญขนาดนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยประสบการณ์สำคัญมากๆคือต้องใช้เวลาเรียนรู้เยอะๆแล้วก็ทุกครั้งที่ผิดพลาดเนี่ยต้องจำเสมอว่าเอ้ยเราผิดพลาดจากอะไรคือผมจะพูดเสมอว่าในตลาดหุ้นนะครับได้อยู่2 อย่างคือถ้ากำไรเนี่ยเราก็ได้เงินแต่ถ้าขาดทุนเราได้ประสบการณ์นะครับอย่าปล่อยให้การขาดทุนเป็นเรื่องศูนย์เปล่าคือเราต้องเรียนรู้เสมอว่าเราผิดอะไรเราพลาดอะไรมันถึงพลาดมันถึงทำให้เราขาดทุนในวันนั้นนะครับแล้วก็อย่าผิดเรื่องเดิมซ้ำอีกนะครับถ้าลงทุนมาสัก 3-4 ปีแล้วผิดแบบนู้นผิดแบบนี้แล้วไม่ผิดแบบเดิมซ้ำอีกกับปีที่4ที่5นี่มันแทบจะไม่หาจุดผิดไม่ได้แล้วนะครับก็มันจะเหตุสุดวิสัยจริงๆที่เราคาดการไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับซึ่งกลับมาข้อสุดท้ายเนื้อที่เป็นเรื่องของว่าประสบการณ์การลงทุนที่ล้มเหลวเนี่ยจริงๆคือเยอะมากนะครับใครสนใจไปฟังพอดแคสต์ผมได้มีเป็น10ตอนเลยที่มันล้มเหลวนะครับซึ่งแต่การล้มเหลวที่หนักหนาที่สุดในชีวิตนะครับก็เป็นเรื่องของหุ้นตัวนึงนะที่ผมเคยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับแล้วก็ถือหุ้นตัวนี้อยู่ที่ประมาณมูลค่า20ล้านนะครับหุ้นเนี่ยขึ้นไปสูงถึงประมาณ50ล้านนะครับแต่ไม่ได้ขายนะครับก็ยังมีความมั่นใจในความเชื่อมั่นบางอย่างในพื้นฐานธุรกิจนะครับเราก็ถือต่อนะครับจนวันที่งบการเงินมันพิสูจน์ออกมาแล้วว่ามันไม่ดีนะครับมันไม่ดีเนี่ยเราก็ขายออกไปซึ่งสำหรับหุ้นนี้นะสำหรับผมอ่ะมันให้ประสบการณ์เยอะมากๆเพราะว่าเราอ่ะคิดถูกตั้งแต่ต้นจนจบคือเราทำตามวินัย 100% เลยนะครับรอทุกอย่างพิสูจน์จึงขายเนี่ยมันสอนให้เรารู้ว่าถึงแม้ว่าเราจะทำตามวินัยทุกอย่างแล้วอ่ะมันก็อาจจะไม่ได้กำไรก็ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วการลงทุนมันคือการคาดเดาอนาคตมันไม่มีใครคาดเดาได้ถูกต้อง 100% หรอกนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เราได้เจอประสบการณ์แบบนี้มันก็สอนเราเยอะเหมือนกันว่าเอ้ยจริงๆชีวิตมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแต่มันก็ไม่ได้ยากจนถึงขั้นว่าโอ้โหเราหาเงินไม่ได้นะครับมันทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นรู้จักตลาดหุ้นมากขึ้นแล้วก็ผมชอบใช้คำนี้นะครับว่ายิ่งเราลงทุนกับตลาดหุ้นไปนานๆเนี่ยเราจะอ่อนน้อมถ่อมตนกับมันมากขึ้นเราจะไม่ค่อยกล้าเกินเหตุเราจะสงสัยเสมอว่าทำไมตลาดหุ้นถึงคิดแบบนู้นทำไมตลาดหุ้นถึงคิดแบบนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันสำคัญอย่างมากของการเป็นนักลงทุนนะครับเพราะว่าถ้าเรามั่นใจเสมอว่าเราชนะตลาดได้เนี่ยมันจะเกิด over confidence by and นะครับสุดท้ายแล้วมันจะพาเราไปขาดทุนหรือว่าไปตายแบบที่มันไม่สมควรจะเกิดขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เราอ่อนน้อมถ่อมตนมันจะทำให้เราใช้ตรรกะและเหตุผลมากขึ้นนะครับซึ่งจะเกิดเหล่านี้ได้แน่นอนมันต้องเกิดจากการผิดพลาดซ้ำไปซ้ำมาเนี่ยแหละครับจนเราเจ็บจนจำนะครับเจ็บจนต้องระวังให้ดีในก่อนที่จะทำอะไรลงไปสักอย่างนึงครับครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ได้จากข้อผิดพลาดนะฮะทีนี้มาดูเรื่องของความสำเร็จกันบ้างฮะมีหุ้นตัวไหนที่เป็นต้องบอกเป็นหุ้นที่ประทับใจหุ้นที่เปลี่ยนชีวิตหรือว่าหุ้นที่คิดว่าสามารถทำให้เรามีวันนี้ได้นะฮะอยากจะให้มาบอกเล่าประสบการณ์จากหุ้นตัวนั้นหน่อยว่าตอนนั้นตัดสินใจยังไงคิดอะไรแล้วผลที่ได้ออกมาเป็นยังไงบ้างครับก็ถ้าวัดตามเปอร์เซ็นต์ที่ได้มากที่สุดนะครับก็ผมได้กำไรจากหุ้นคาปลีตัวนึงนะครับก็เริ่มต้นซื้อสักประมาณ 3.5 บาทประมาณนี้3บาท 3.5 บาทนะครับแล้วก็ไปขายที่ประมาณสักคือมันขึ้นไปจุดสูงสุดประมาณ 23.7 ประมาณนี้นะครับแต่ไม่ได้ขายที่สูงสุดหรอกไปขายสัก 18-19 บาทถ้าคิดเป็นกำไรก็น่าจะประมาณ 400-500% โดยประมาณนะครับเพราะว่าขายอยู่หลายช่วงเหมือนกันนะครับหุ้นตัวนี้ก็เป็นหุ้นที่ให้ประสบการณ์เยอะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันน่าตลกมากนะครับเพราะว่าเป็นหุ้นที่ได้เงินเยอะที่สุดแต่เราค้นพบว่าจริงๆเราวิเคราะห์อะไรผิดเต็มไปหมดเลยในการลงทุนครั้งนี้นะครับเพียงแต่ไอ้ความผิดพลาดของเราเนี่ยมันค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆระหว่างทางที่ลงทุนเพราะว่าหุ้นตัวนี้เราถือยาวประมาณสัก 3-4 ปีมันเราอยู่กับมันนานมากจากช่วงแรกที่เราไม่รู้เนี่ยเราค่อยๆรู้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็
สุดท้ายมันก็ทำให้เราต้องขายออกไปด้วยความรู้อะไรบางอย่างเนี่ยแหละนะครับมันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีที่สอนเราว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันก็มีทั้งวันที่ดีและวันที่แย่นะนะครับบางทีเราทำตามวินัยอาจจะขาดทุนแต่ทำวิเคราะห์ผิดพลาดแต่อาจจะกำไรก็ได้นะครับชีวิตก็ไม่ได้ก็ไม่ได้แย่ทุกวันนะครับก็มีบางครั้งเราก็มีดวงเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ถ้าเราได้ดวงมาแล้วเราใช้ประโยชน์อะไรจากมันบ้างหรือว่าเราเรียนรู้อะไรจากมันบ้างนี่ผมว่าก็เป็นเรื่องสำคัญครับครับถ้าอยากจะขอคำแนะนำนะที่คิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับนักทุนที่ยังรู้สึกว่าวันนี้ตัวเองยังไม่ประสบความสำเร็จนะจากประสบการณ์ของคุณเบสที่ลงทุนมาหลายปีเนี่ยคิดว่าอะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดครับที่นักทุนที่เป็นมือใหม่หรือว่าคนที่ยังไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยควรจะต้องรีบรู้ฮะรู้ให้เร็วที่สุดรู้ยิ่งเร็วเท่าไหร่ได้ยิ่งดีครับผมอยากให้คิดว่าเนี่ยเป็นอาชีพหนึ่งนะครับอย่ามองว่าการลงทุนเป็นงานอดิเรกหรือว่าเป็นการใช้เวลาว่างนะครับอย่าลืมนะว่าวันนี้เราคาดหวังจะหาเงินจากตลาดหุ้นเท่าไหร่อ่ะใช่ไหมครับปีหนึ่งกี่แสนเดือนหนึ่งกี่หมื่นหรือว่าบางคนจะหาเป็นหลักล้านหลักสิบล้านเนี่ยอย่าลืมนะครับว่ากว่าเราจะมีชีวิตมีอาชีพเนี่ยเราเรียนจบมหาวิทยาลัยตั้ง4ปีนะต้องสอบไล่กี่ครั้งสอบกลางภาคกี่ครั้งเราทุ่มเทเวลากับมันเท่าไหร่อ่านหนังสือกี่เล่มถึงจะมีวิชาชีพหนึ่งที่เอามาหาเงินได้จริงๆคำถามกลับคือแล้วเราให้ความสำคัญกับการเป็นนักลงทุนมากแค่ไหนให้เวลาต่อมันกับมันมากแค่ไหนอ่านหนังสือหุ้นมามากแค่ไหนนะครับหรือว่าหุ้นทั้งตลาดเนี่ยอ่านครบหรือยัง700กว่าตัวเนี่ยนะครับจริงๆแล้วไม่มีอะไรยากเกินความพยายามเลยนะครับผมเรียนจบเภสัชศาสตร์มานะครับไม่ได้มีความรู้พื้นฐานด้านหุ้นเลยนะฮะวันแรกที่เข้าตลาดวันแรกที่เริ่มต้นถือเงินกำเงินเข้าธนาคารเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าเงินฝากประจำกับเงินฝากไม่ประจำมันต่างกันยังไงนะครับเพียงแต่ความพยายามมันให้ทุกอย่างจริงๆความพยายามความรู้แพชชั่นที่จะอยู่กับมันนะครับดังนั้นเนี่ยกลับมาถามตัวเองเยอะๆว่าเฮ้ยเราอยากเปลี่ยนชีวิตจากหุ้นจริงหรือเปล่าถ้าเราอยากเปลี่ยนชีวิตจากมันจริงๆอ่ะเราให้ความสำคัญกับมันมากแค่ไหนมันเราคู่ควรที่จะได้รับความสำเร็จแล้วหรือเปล่านะครับลองไปศึกษาชีวิตของนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จจริงๆเนี่ยจะรู้ว่าเขาทุ่มเทมากๆให้เวลากับมันวันละหลายๆชั่วโมงนะครับช่วงแรกๆที่ผมเริ่มต้นเป็นนักลงทุนเนี่ยผมอ่านหนังสือการลงทุนวันละอย่างต่ำสัก 4-5 ชั่วโมงทุกวันเนี่ยมีแน่ๆนะครับดังนั้นเนี่ยต้องถามตัวเองว่าจริงจังพอแล้วหรือยังนะครับเราให้เวลากับมันมากแค่ไหนบางคนมีเวลาให้แค่สัปดาห์ละชั่วโมง2ชั่วโมงแต่อยากจะเป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จมีเงินเป็น10ล้าน100ล้านอย่างเงี้ยผมว่ามันก็จะลำเอียงไปหน่อยสำหรับคนที่เขาตั้งใจลงทุนมากๆแล้วเขาได้รับผลที่ดีมานะครับดังนั้นเนี่ยไม่มีอะไรที่ผมจะบอกมากไปกว่าหาความรู้เยอะๆครับแล้วก็ความรู้ในตลาดหุ้นมันรอเราอยู่เต็มไปหมดแล้วมีหลักมีแหล่งความรู้มีอะไรให้อ่านมากมายให้ศึกษาเต็มไปหมดนะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าอยู่ที่เราจริงๆว่าเราอยากจะเปลี่ยนชีวิตจากมันมากแค่ไหนดังนั้นคนที่อยากจะมีอิสรภาพทางการเงินจากหุ้นกับคนที่อยากจะลงทุนในหุ้นและได้ผลตอบแทนสักปีละ 5% 10% การทำงานคงต่างกันเยอะอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยตอบตัวเองให้ชัดแล้วก็มองไปถึงจุดที่เราอยากจะเป็นแล้วต้องถามตัวเองให้ได้ว่าเฮ้ยกว่าจะไปถึงจุดนั้นมันต้องทุ่มเทขนาดไหนแล้วกลับมาถามตัวเองว่าวันนี้เราทำมันพอแล้วหรือยังถ้ายังไม่พอก็คงต้องทำให้มากขึ้นเพื่อที่จะไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการครับครับก็โหหลายคนนี่ทุ่มเทกันมากๆเลยนะฮะอย่างคุณเบสเนี่ยก็บอกใช้เวลาศึกษาวันหนึ่งหลายชั่วโมงในช่วงเริ่มต้นเนี่ยนะฮะถ้าอยากจะถามถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นเรื่องของผลตอบแทนเรื่องความงอกเงยที่ได้มาจากการลงทุนลงแรงไปเนี่ยนะฮะจากวันแรกที่เริ่มเข้าไปในตลาดหุ้นเริ่มลงทุนจนถึงวันนี้เนี่ยการเติบโตถือว่าน่าพอใจแค่ไหนฮะถ้าเอาคิดเป็น NAV นะครับคิดเป็น NAV ตามเหมือนหลักกองทุนรวมเนี่ยก็ชนะตลาดนะครับชนะตลาดแล้วก็ได้ผลตอบแทนเกินปีละ 10% นะครับแต่ถ้าคิดเป็นมูลค่าความมั่งคั่งนะครับก็ขึ้นมาหลายสิบเท่าแล้วนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมเองอ่ะมีเงื่อนไขส่วนตัวบางอย่างที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้มากกว่าปกติอันนี้เราคงไม่ได้คุยกันโดยรายละเอียดนะครับแต่ถ้าเอาใน NAV จริงๆเนี่ยก็เกินปีละ 10% นะครับปีที่ได้ดีที่สุดเนี่ยได้ผลตอบแทนปีหนึ่ง 75% นะครับแล้วก็ 75% เนี่ยไม่ได้เยอะเพราะว่ามีรุ่นพี่ผมคนหนึ่งได้ผลตอบแทนปีนั้นไปประมาณ 300% นะครับดังนั้นเนี่ยก็ในปีที่ดีมันก็ดีจริงๆนะครับและอย่างปีนี้เนี่ยผมก็ได้ผลตอบแทนค่อนข้างดีมากนะครับเพราะว่าได้ช่วงที่เกิดวิกฤตหนักๆเนี่ยก็ทุ่มเงินลงไปซื้อเยอะมากแล้วก็ได้หุ้นเด้งมา 3-4 ตัวเนี่ยก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆกับ
กับการลงทุนในช่วงเวลานั้นนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าชนะตลาดแล้วก็ถ้ามองในมุมมองความมั่งคั่งก็ถือว่าเติบโตมาหลายสิบเท่าแล้วนะครับก็ถือว่ามีอิสรภาพทางการเงินแล้วนะครับก็อาจจะบอกประมาณนี้ครับครับก็จริงๆเนี่ยต้องบอกว่าใครที่ลงทุนมาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยปีนี้น่าจะเป็นปีที่เรียกได้ว่าเป็นวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจจริงๆเนี่ยนะฮะคุณเบสบอกว่าในหนังสือเนี่ยบอกว่าวอร์เรนบัฟเฟตต์บอกว่าเวลาจะดูว่าใครป้องกันความเสี่ยงหรือว่าดูแลตัวเองได้ดีแค่ไหนเนี่ยก็คือให้ดูตอนน้ำลงฮะว่าใครแก้ผ้าอยู่หรือเปล่าก็หมายความว่าคนนั้นเตรียมตัวรับมือความเสี่ยงได้ดีหรือเปล่านะอย่างปีนี้เนี่ยถือว่าเป็นปีวิกฤตแต่คุณเบสยังสามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีช่วงที่ผ่านมาทำอะไรไปบ้างฮะก่อนโควิดเองหรือว่าหลังจากโควิดเองฮะช่วงโควิดคือช่วงก่อนโควิดเนี่ยนะครับผมไม่ค่อยได้ซื้อหุ้นเท่าไหร่เพราะว่าตั้งแต่ปลายปีที่แล้วมาเนี่ยผมไม่ค่อยมีหุ้นที่ชอบนะครับคือหมายถึงว่าผมพยายามจะหาหุ้นเติบโตก็ไม่ค่อยเจอนะครับหาหุ้นถูกก็ไม่ค่อยเจอผมก็นำเงินส่วนใหญ่เนี่ยไปพักไว้ในหุ้นที่ผมรู้สึกว่ามีความมั่นคงสูงแล้วก็ไม่ได้มีแนวโน้มจะตกลงมากนักไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามผมก็ไปซื้อหุ้นพวกกลุ่มโรงไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะครับเก็บไว้เพราะรู้สึกว่าหาหุ้นยากมากแต่ก็ไม่อยากถือเงินสดนะครับจนพอช่วงวิกฤตโควิด-19ที่หุ้นมาตกเยอะๆช่วงเดือนมีนาที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์ต่อกัน2วันนะครับเป็นช่วงที่ผมทุ่มเทเงินทั้งหมดใส่ตลาดหุ้นเลยนะครับมีเงินเท่าไหร่ก็ใส่ไปหมดเงินสดนะครับมีตอนนั้นมีโบนัสออกนะครับเงินที่ได้จากการเขียนหนังสือเงินที่ได้จากการทำธุรกิจนะครับเงินปันผลเงินเครดิตภาษีอะไรผมเทไปหมดนะครับแล้วก็เป็นการตัดสินใจที่ไม่ผิดเพราะว่าจุดนั้นเนี่ยหลายคนบอกว่าตลาดหุ้นแย่มากนะครับเพียงแต่ผมรู้สึกว่าผมไม่รู้หรอกว่าตลาดหุ้นจะลงต่อหรือเปล่าแต่ผมบอกว่าราคานี้มันถูกนะสำหรับหุ้นบางตัวมันถูกมากแล้วแบบไม่เคยเห็นมาก่อนในรอบ 4-5 ปีซื้อไว้ก่อนจะลงอีกไม่เป็นไรเดี๋ยวก็จะหาเงินมาซื้อเพิ่มนะครับทุกวันนี้ก็ยังมีทยอยซื้อหุ้นอยู่นะครับก็บางตัวเริ่มแพงแล้วก็ขายมาซื้อตัวที่ถูกลงแล้วก็มีการสลับอย่างเงี้ยก็ได้ผลตอบแทนค่อนข้างดีในปีนี้เพราะว่าจริงๆปีนี้ตลาดหุ้นแย่แต่การที่ตลาดหุ้นแย่เนี่ยมันทำให้เราเจอหุ้นราคาถูกมากขึ้นนะครับซึ่งมันโชคดีว่าหุ้นราคาถูกหลายตัวเนี่ยมันวิ่งเร็วนะครับคือถูกได้แป๊บเดียวก็เด้งแล้วพอเด้งเราก็ขายแล้วก็ไปซื้อตัวที่ถูกกว่ามันก็ทำแบบนี้ได้หลายครั้งก็กลายเป็นว่าเฮ้ยผลตอบแทนมันดีเป็นพิเศษในปีนี้นะครับก็ถือว่าโชคดีที่1คือมีเงินสดด้วยในช่วงเวลาสำคัญนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่โบนัสออกพอดีก็ได้ซื้อหุ้นเพิ่มนะครับแล้วก็มีโอกาสได้เปลี่ยนตัวหลายๆอย่างที่ตัดสินใจค่อนข้างถูกนะครับหุ้นที่ถืออยู่ก็ลงน้อยอะไรเงี้ยครับมันก็เป็นหลายๆอย่างประกอบกันทำให้ภาพออกมาดีนะครับซึ่งการที่มันออกมาดีเนี่ยเพราะว่ามันผ่านการเตรียมตั้งแต่ปีที่แล้ว2ปีที่แล้ว2018 2019เนี่ยมันเป็นปีที่ตลาดหุ้นไทยค่อนข้างแย่นะครับแล้วเราก็หาหุ้นยากมากก็จะถือหุ้นที่รู้สึกว่ามั่นคงไว้ก่อนหรือว่าโอนเงินส่วนหนึ่งออกไปลงทุนต่างประเทศซึ่งผลตอบแทนก็ดีมากเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นโชคด้วยแต่ก็มันก็อยู่บนการวางแผนด้วยระดับหนึ่งครับครับคือก็ไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดวิกฤตหรือว่าจะถูกหุ้นจะถูกเทขายออกมานะแค่เป็นการเตรียมความพร้อมไว้ก่อนเนี่ยเราไม่ได้เห็นอะไรก่อนหน้านั้นนะครับไม่ได้เห็นอะไรครับคือผมจริงๆผมจะพูดเสมอว่าผมเดาตลาดไม่เป็นหรอกนะฮะที่บอกว่าตลาดจะไปเท่าไหร่ยังไงขึ้นจะลงยังไงผมก็บอกว่าเราเป็นนักลงทุนแนวเน้นคุณค่าเนี่ยเราดูรายตัวไหนถูกเราก็ซื้อตัวไหนแพงเราก็ขายถ้าไม่มีหุ้นถูกให้ซื้อก็ไม่ซื้อถ้ามีแต่หุ้นแพงแล้วขายให้หมดหลักการมันอยู่แค่นี้แล้วมันพอมันซิมเปิลเนี่ยเราผมไม่ได้สนใจตลาดนะให้ถามว่าทุกวันนี้ตลาดกี่จุดเนี่ยผมยังจำไม่ได้เลยนะคือผมไม่ได้นั่งดูตลาดขนาดนั้นนะครับก็ดูหุ้นเป็นรายตัวไปบางทีหุ้นเราดีก็ดีหุ้นเราไม่ดีก็ไม่ดีนะครับพอมันคิดให้ง่ายลงแล้วก็ตัดปัจจัยที่เราคิดว่ามันไม่จำเป็นออกไปทั้งหมดเนี่ยมันทำให้การลงทุนของเรามันมีนอยส์หรือว่ามันมีเสียงรบกวนน้อยลงซึ่งมันแน่นอนว่าการตัดสินใจมันก็จะเฉียบคมมากขึ้นซึ่งผมก็คิดว่านี่เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันที่เราจะต้องกลับมาทบทวนว่าอะไรมันมีผลต่อความสำเร็จในชีวิตเราจริงๆหรือว่าอะไรที่ไม่มีถ้าอะไรไม่มีก็ตัดทิ้งก็ได้นะครับไม่งั้นมันจะรุงรังแล้วเราก็จะแบบวุ่นวายไปหมดอะไรอย่างเงี้ยครับครับดูเหมือนว่าคุณเบสเนี่ยจะตัดสินใจบนข้อมูลหรือว่าบทหลักการที่ดูเรื่องของมูลค่าหุ้นมูลค่าพื้นฐานเป็นหลักนะฮะถ้าดูว่าช่วงไหนมันหุ้นมันแพงเกินไปก็จะไม่ซื้อช่วงไหนหุ้นมันต่ำกว่าความเป็นจริงมากๆเนี่ยก็จะเข้าไปซื้อนะฮะวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นของคุณเบสเนี่ยมันต่างจากคนอื่นหรือเปล่าฮะหรือว่ามันก็ใช้หรือว่าคุณเบสก็ใช้วิธีทั่วไปที่คนอื่นใช้กันครับผมก็ใช้ PE ratio เหมือนที่คนอื่นเขาใช้กันนะครับธรรมดาไม่ได้มีอะไรที่แปลกพิสดารหรือว่าอะไรเลยนะครับก็ใช้เหมือนทุกคนนะครับดูเหมือนทุกคนนะครับเพียงแต่
ผมก็ไม่ถ้าถามกันตรงๆนะอันนี้ผมก็ไม่ได้กวนประสาทนะครับแต่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าผมลงทุนได้ต่างกับคนอื่นอย่างไรบ้างเพราะผมรู้สึกว่าผมก็ลงทุนเหมือนทุกคนที่ผมรู้จักที่เป็นนักลงทุนที่รู้จักกันก็ลงทุนวิธีนี้ทุกคนก็คือหาหุ้นแล้วก็ดูนะครับแล้วก็ซื้ออะไรอย่างเงี้ยมันก็หลักการพื้นฐานมันก็มีเท่านั้นเองนะครับครับแต่ถ้าคือผมยังถือว่ามีประสบการณ์การลงทุนระดับนึงแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าถามผมว่าแตกต่างกับนักลงทุนที่ลงทุนมานานๆยังไงผมก็ตอบว่าผมไม่แตกต่างหรอกผมอาจจะแย่กว่าคนอื่นได้ซ้ำได้ผมว่าคนไม่ได้ขยันมากนักเทียบกับคนอื่นนะครับแต่สำหรับนักลงทุนมือใหม่เนี่ยหลายๆคนอาจจะยังไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการประเมินมูลค่าหุ้นบ้างนะหรือว่าหลายคนจะให้ความสำคัญแต่ยังไม่เชี่ยวชาญที่ผมก็จะบอกว่าการประเมินมูลค่าหุ้นเนี่ยมันเป็น financial art นะ คือมันเป็นศิลปะที่ใช้ความรู้ทางด้านการเงินประกอบดังนั้นมันต้องอาศัยประสบการณ์เยอะๆอ่ะลงทุนมา3ปี4ปีประเมินมูลค่าหุ้นมาเป็นร้อยๆตัวเงี้ยมันจะแม่นขึ้นมันจะเก่งขึ้นมันจะเห็นภาพขึ้นเองนะครับมันไม่มีใครประเมินมูลค่าหุ้นแม่นตั้งแต่ 2-3 ตัวแรกหรอกนะครับมันต้องใช้ประสบการณ์ทั้งนั้นดังนั้นหลายๆคนมาปรึกษามาถามเนี่ยผมก็จะบอกว่าเฮ้ยมันต้องใช้เวลาจริงๆมันต้องใช้ประสบการณ์เรื่องบางอย่างมันสอนไม่ได้เช่นหุ้นตัวนี้ควรจะ PE เท่าไหร่หุ้นตัวนี้ควรจะ EV ต่อ EBITDA เท่าไหร่ต่อไปมันก็ไม่ถูกอยู่ดีเพราะว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนทุกวันเหตุการณ์มันเปลี่ยนทุกวันนะครับดังนั้นให้ประสบการณ์กับมันเยอะๆกล้าที่จะลงทุนกล้าที่จะประเมินมูลค่าแล้วก็ถูกหรือผิดก็กลับมาถามตัวเองว่าเฮ้ยมันถูกมันผิดเพราะว่าอะไรผมว่าอันนี้สำคัญสุดครับครับในอนาคตต่อไปครับหลายคนกังวลกันว่ายุค New Normal นะฮะการลงทุนจะเป็นไปได้ยากขึ้นมีความเสี่ยงมีความไม่แน่นอนเยอะมากขึ้นต่อไปในอนาคตคุณเบสมองโลกการลงทุนว่าจะเป็นยังไงจะยากจะง่ายขึ้นยังไงหรือว่าตอนนี้เตรียมตัวทำอะไรครับสำหรับผมไม่ได้ให้ความสำคัญกับว่าคำว่า new normal อะไรเท่าไหร่เลยนะครับผมเชื่อมั่นว่ามนุษย์ไม่ได้เปลี่ยนง่ายขนาดนั้นนะครับโรคระบาดเนี่ยเกิดขึ้นกับประเทศโลกใบนี้มาหลายครั้งมากๆอยู่แล้วทั้งโลกเอเวียนฟลูนะครับโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009นะครับโรคทรพิษโรคมันเกิดมาแบบโอ้โหเกิดก่อนเกิดสงครามโลกนะครับมันยิ่งใหญ่กว่านี้มากนะครับดังนั้นเนี่ยแต่ตลาดหุ้นก็มาพื้นตัวเหมือนเดิมนะครับก็จะมีช่วงเวลาที่มันดีใจเกินเหตุนะครับหมายถึงว่าหุ้นแพงเกินไปแล้วก็จะมีช่วงที่ตลาดหุ้นกลัวเกินเหตุนะครับก็คือตลาดหุ้นถูกเกินไปดังนั้นเนี่ยหลักการพื้นฐานก็มีอยู่เท่านี้เองครับก็หาหุ้นที่ราคาต่ำกว่ามูลค่าแล้วก็ถือไปนะครับแล้ววันหนึ่งก็ไปขายแค่นั้นเองนะครับซึ่งในช่วงที่ตลาดหุ้นแพงมากๆเนี่ยมันก็ยังมีหุ้นถูกนะครับเพียงแต่ว่าเราจะหาเจอหรือเปล่าแต่บางทีเราถือหุ้น 4-5 ตัวแต่ต้องถือ 4-5 ตัวแต่อาจจะเจอตัว2ตัวอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทำให้ผลตอบแทนภาพรวมของพอร์ตเราน้อยลงก็ได้แต่มันก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีนะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าหลักการพื้นฐานที่สุดคือการประเมินมูลค่าหุ้นให้เฉียบขาดแล้วก็แม่นยำที่สุดเท่าที่จะแม่นยำได้ถ้ามีตรงนี้อ่ะเราจะไม่ค่อยกลัวกับอะไรเท่าไหร่เพราะว่าเราเห็นอยู่แล้วว่าเนี่ยคือแบงค์20นี่คือแบงค์100นี่คือแบงค์50เราจะไม่ค่อยตื่นเต้นเวลามันเจอวิกฤตเจออะไรอย่างเงี้ยอย่างผมช่วงที่เกิดวิกฤตลงมาหนักๆเดือนมีนาคมผมยังพูดเลยว่าเฮ้ยอยู่อย่างนี้สักปีก็ได้ผมจะไม่โกรธเลยผมจะยินดีมากเพราะผมจะมีเวลาซื้อหุ้นอีกนานมากผมแบบหุ้นไหลตัววิ่งผมซื้อไม่ทันนะผมเซ็งนะแต่คือหุ้นลงเฮ้ยลงเลยอยากจะเซอร์กิตก็ลงเลยนะครับเพราะว่ามันมีเงินอ่ะนะเดี๋ยวเราก็ต้องทำมาหากินช่องทางอื่นมาเติมนั่นแหละหรือว่าจะสวิตช์เปลี่ยนตัวเนี่ยมันมีโอกาสดังนั้นผมบอกว่าผมชอบตลาดหุ้นที่มีวิกฤตมากกว่าตลาดหุ้นที่แพงไปเรื่อยๆอย่างนี้เยอะนะครับดังนั้นเนี่ยผมไม่ได้รู้สึกว่า new normal เป็นเทรดหรือว่าเป็นปัญหาที่น่ากลัวขนาดนั้นกับตลาดหุ้นไทยนะครับตลาดหุ้นไทยเคยเจอวิกฤตหนักกว่านี้มาแล้วเช่นต้มยำกุ้งเช่นแฮมเบอร์เกอร์ที่มันย่ำแย่กว่านี้มากนะครับผมว่าอันนี้เป็นแค่วิกฤตขนาดกลางๆเท่านั้นนะครับแล้วก็อาจจะย่ำแย่ขึ้นในอนาคตหรือเปล่าไม่รู้แต่สุดท้ายแล้วถ้ากลับมาอยู่กับราคาอยู่กับมูลค่าพื้นฐานผมว่าเราก็จะผ่านวิกฤตไปได้ครับครับตอนนี้ครับเริ่มมีนักเศรษฐศาสตร์เริ่มมีนักวิเคราะห์ออกมาพยายามจะทำนายกันนะฮะว่าต่อไปเนี่ยจะสังคมของเราจะเป็นสังคมแบบไหนจะมีกลุ่มธุรกิจกลุ่มอุตสาหกรรมแบบไหนที่จะอยู่รอดกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจแบบไหนที่กำลังจะตายลงไปพยายามจะคาดเดาเข้าไปทำนายอินดัสทรีเข้าไปทำนายเซกเตอร์นะฮะคุณเบสมองอะไรแบบนี้ด้วยไหมฮะที่บอกว่าจะมีธุรกิจแบบไหนไปธุรกิจแบบไหนไปไม่ได้ครับจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่นักลงทุน VI หรือว่านักลงทุนพื้นฐานต้องมองนะครับเพียงแต่มันจะต้องเป็นการมองเชิงโลจิคอลนะมันจะต้องไม่ใช่เป็นไม่มันไม่ใช่การมองเชิงฟอร์จูนเทเลอร์นะครับคือนักลงทุนเนี่ยเราตัดสินใจบนเบสของข้อมูลที่จับต้องได้ดังนั้นเราจะต้องเห็นข้อมูลธุรกิจจริงๆก่อนเราจะต้องเห็นงบการเงินจริงๆก่อนเราถึงจะพรีดิกต์มันได้นะครับดังนั้นเนี่ย
นักลงทุนที่เป็นนักลงทุนที่ยึดมั่นในแนวทางลงทุนพื้นฐานมากจริงๆเนี่ยจะไม่ลงทุนจำนวนมากนะครับในการเบสหรือว่าในการเสี่ยงในการลงทุนที่เป็นแนวแบบสตาร์ทอัพหรือว่าเปลี่ยนโลกอะไรขนาดนั้นโอเคลงทุนนิดๆหน่อยๆเป็นความเสี่ยงเล็กๆของพอร์ตผมว่าไม่ใช่ปัญหาแต่สุดท้ายแล้วอะเทรนธุรกิจจะเปลี่ยนเทรนอุตสาหกรรมจะเปลี่ยนอะมันเห็นภาพนะครับมันเห็นมันมีเวลานานมันไม่ใช่ว่าโอ้โหเปลี่ยนวันนี้พรุ่งนี้ตายเลยอย่างเงี้ยมันเกิดยากมากนะครับมันมีเวลาอย่างน้อยก็ 2-3 ปีให้เราเห็นเทรนก่อนถ้าเราไม่ฝืนเทรนไม่หลอกตัวเองนะครับดูงบการเงินให้ขาดเข้าใจธุรกิจจริงๆผมว่ามันทำได้นะในการมองภาพอนาคตระยะ 3-5 ปีผมว่าเรายังพอจะทำได้อยู่แต่อาจจะไม่ใช่การทำนายในระดับที่โอ้โหเป็นอุตสาหกรรมเปลี่ยนโลกขนาดนั้นผมว่ามันไกลตัวไปแล้วมันก็มีประโยชน์น้อยในการลงทุนนะครับเพราะว่าหุ้นแบบนั้นหรือว่าอะไรแบบนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีเยอะในตลาดหุ้นขนาดนั้นหรอกส่วนใหญ่หุ้นในตลาดหุ้นมันเป็นหุ้นที่เซตโชว์ประมาณหนึ่งแล้วคือโตมาประมาณหนึ่งหรือไม่ก็แมทชัวร์ไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็ใช้ได้นะครับแล้วก็เป็นหลักที่ใช้เหมือนกันเพียงแต่เราอาจจะไม่ได้ใช้เข้มข้นขนาดนั้นเราอาจจะกลับมาอยู่ที่พื้นฐานความเป็นจริงที่เรามีมากขึ้นนะครับครับถ้าอย่างในตอนนี้ฮะมีธุรกิจแบบไหนธุรกิจประเภทไหนบ้างครับที่ชอบหรือว่ากำลังเฝ้าดูอยู่หรือว่ามีธุรกิจประเภทไหนบ้างที่รู้สึกว่าอาจจะยังไม่ใช่เวลาที่ดีนักที่จะเข้าไปพิจารณาครับคำตอบคือเป็นหุ้นกลุ่มเดียวกันเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมว่าหุ้นที่เราเฝ้ามันต้องเป็นหุ้นที่มันต้องไม่ดีในตอนนี้แต่มันจะต้องดีในอนาคตนะครับซึ่งปีนี้ผมให้น้ำหนักกับหุ้นท่องเที่ยวเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าปีนี้ท่องเที่ยวแย่มากๆแย่มากๆแบบไม่เคยเห็นหุ้นท่องเที่ยวแย่ขนาดนี้มาก่อนในประวัติศาสตร์ตลาดหุ้นไทยนะครับผมว่านี่คือช่วงที่แย่ที่สุดแล้วแล้วก็ผมคิดว่าไอ้ปรากฏการณ์ระดับโรคระบาดทั่วโลกแบบนี้เนี่ยไม่น่าจะกลับมาเกิดในเวลาอันสั้นหลังจากโควิด-19 ผ่านไปนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่านว่าทุกคนจะเลิร์นนิ่งแล้วนะครับในเชิงการซีเคียวหรือการให้ความปลอดภัยด้านโรคระบาดนะครับดังนั้นเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าวิกฤตนี้จะเป็นวิกฤตสำคัญของหุ้นท่องเที่ยวแล้วก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่แย่ที่สุดที่หุ้นท่องเที่ยวจะเกิดขึ้นภายในเวลาช่วง5ปีนี้หรือ10ปีนี้นะครับดังนั้นเนี่ยปีนี้ผมมองหุ้นท่องเที่ยวอยู่เป็นหลักเลยนะครับเพียงแต่ไม่ได้บอกว่าจะต้องซื้อวันนี้พรุ่งนี้นะเพราะว่าตราบใดที่เรายังไม่เห็นโอกาสที่มันจะเทิร์นขึ้นจริงๆจังๆอ่ะผมก็บอกว่าให้รอดีกว่าเพราะว่าสถานการณ์โควิด-19 ไม่แน่นอนเลยนะครับทั้งเรื่องวัคซีนทั้งเรื่องยารักษาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราไม่รู้ว่าเราจะกลับมาเปิดพรมแดนเสรีกันได้เมื่อไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยเฝ้ารอดูดีกว่าอาจจะไม่ต้องซื้อที่ราคาถูกที่สุดก็ได้นะครับเพียงแต่ซื้อในช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วเราก็คิดว่ามันเป็นช่วงระยะเวลาที่เราประเมินมูลค่าได้อย่างมั่นคงแล้วก็ค่อนข้างจะน่าเชื่อถือแล้วค่อยเข้าลงทุนดีกว่านะครับครับนี่ก็เป็นหลักการลงทุนหรือว่าแนวคิดด้านการลงทุนของเบสที่มีต่อตลาดหุ้นในช่วงนี้นะฮะจริงๆเราต้องบอกว่าเล่ามาตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยว่าเริ่มต้นมาได้ยังไงเนี่ยซึ่งก็มีคุณผู้ชมที่ส่งคำถามเข้ามาอยากรู้กันหลายเรื่องโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการเริ่มต้นศึกษาหาความรู้ด้านการลงทุนเนี่ยนะครับถ้าอยากจะขอคำแนะนำครับนอกจากจะหาหนังสือ Money Lecture มาอ่านแล้วเนี่ยนะฮะถ้าอยากจะหาหนังสือเพิ่มเติมหาข้อมูลเพิ่มเติมมีหนังสือหรือว่ามีวิธีหาข้อมูลเรื่องการลงทุนแนะนำไหมฮะว่าจะไปหาข้อมูลได้ที่ไหนบ้างครับก็เบื้องต้นนะครับเบื้องต้นเนี่ยซอร์สหลักๆนะครับเอากลุ่มแรกนะครับเช่นหนังสือเนี่ยผมจะพูดบ่อยนะครับว่าหนังสือที่มือใหม่ควรจะอ่านนะมันจะมี3เล่มด้วยกันนะครับก็เล่มแรกชื่อว่าพอคุณเป็นเห็นผลยั่งยืนนะครับของคุณกวีชูกิจเกษมนะครับเล่มที่2ชื่อว่าตีแตกกลยุทธ์การเล่นหุ้นในภาวะวิกฤตอันนี้ของดร.นิเวศเหมวชิระวรากรนะครับและเล่มที่3คือศาสตร์ของบัฟเฟตต์นะครับของแมรี่บัฟเฟตต์แล้วก็เดวิดคลาร์กนะครับ3เล่มนี้เป็นพื้นฐานมากๆนะครับก็อ่านไม่รู้อะไรเลยก็อ่านเข้าใจนะครับดังนั้นก็3เล่มนี้เรียงตามลำดับที่ผมพูดด้วยนะครับไปอ่านได้นะครับแล้วก็อันนี้คือ1 นะนี่คือในเรื่องของหนังสือนะครับส่วนในเรื่องของคอร์สเรียนเนี่ยนะครับผมก็จะแนะนำคอร์สเรียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับที่จะมีคอร์สให้เรียนฟรีจำนวนหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีคอร์สของผมเองนะครับชื่อว่าหุ้นเปลี่ยนชีวิตใน60วันกับลงทุนศาสตร์เป็นคอร์สฟรีนะครับเรียนได้ในกลุ่ม Facebook นะครับอันนี้ก็เรียนฟรีเหมือนกันเสิร์ชได้เลยนะครับใน Facebook ว่าหุ้นเปลี่ยนชีวิตใน60วันกับลงทุนศาสตร์นะครับก็เข้าไปเรียนได้ฟรีเลยมีสารบัญก็เรียนด้วยตัวเองนะครับไม่ได้มีใครมาคอยจ้ำจี้จ้ำชัยนะฮะจบก็จบไม่จบก็ไม่จบนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความพยายามของคุณเองนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะมีเลคเชอร์ของผมเองนะครับอันนี้เป็นพอดแคสต์นะครับลงทุนศาสตร์พอดแคสต์ทุกวันจันทร์เนี่ยจะเป็นช่วงลงทุนศาสตร์เลคเชอร์นะครับก็จะสอนการลงทุนนะตั้งแต่เบสิก
ตั้งแต่10ข้อที่เราคุยกันเนี่ยผมก็จะเจาะรายละเอียดที่ให้ทีละข้อซึ่งมันจะยากกว่า60วันกับลงทุนศาสตร์ดังนั้นไปเรียน60วันกับลงทุนศาสตร์ให้จบก่อนแล้วก็มานั่งฟังมันนี่เลคเชอร์ได้นะครับแค่นี้ผมว่าเอาแค่นี้ให้จบผมว่าก็เก่งแล้วอ่ะก็ความรู้ทฤษฎีพอแล้วนะครับสุดท้ายกลุ่มที่3ที่ผมอยากจะให้ไปศึกษาก็คือกลุ่มความรู้ข้อมูลธุรกิจนะครับเพราะว่ามีแต่ความรู้การลงทุนแต่ถ้าไม่รู้จักธุรกิจก็ลงทุนไม่ได้นะครับก็หลักๆก็ให้ไปอ่านแบบฟอร์ม 56-1 นะครับในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าหุ้นแต่ละตัวทำมาหากินอะไรบ้างนะครับแล้วก็ไปดู Opportunity Day นะครับวันบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนนะครับเพื่อที่จะได้เข้าใจว่าธุรกิจแต่ละบริษัททำมาหากินอะไรมีโอกาสเติบโตยังไงบ้างนะครับก็เพียงเท่านี้นะทำแค่นี้ผมว่าก็เก่งแล้วนะครับไม่อาจจะไม่ได้ซับซ้อนอะไรกว่านี้มากมายครับครับซึ่งทั้งหมดที่พูดไปเนี่ยอาจจะไม่ต้องใช้เงินมากเลยนะฮะไม่ต้องไปเรียนคอร์สแพงๆคอร์สที่คุณเบสพูดไปเนี่ยก็สามารถเข้าไปสมัครเรียนได้อย่างฟรีๆเลยแล้วก็หนังสือที่พูดไปทั้ง3เล่มเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าอยากจะอ่านเนี่ยห้องสูตรมารวยก็มีทั้ง3เล่มเลยนะฮะให้ไปยืมใช่ผมบอกว่าจริงๆอ่ะถ้าประหยัดมากแบบโอ้โหไม่อยากเสียเงินเลยนะฮะก็ไปสมัครเนี่ยห้องสมุดมารวยปีละ300หรือ500ผมจำไม่ได้นะถูกมากนะครับแล้วก็ไปหลายคนก็โอ้โหแล้วมันมีหนังสือเก่าๆดีๆหลายเล่มนะครับไปอ่านเนี่ยผมว่ามีประโยชน์มากๆแล้วก็หลายคนก็จะพูดอย่างเงี้ยว่าเอ้ยหนังสือแพงก็บอกว่าเอ้างั้นก็ไปมารวยก็ได้นะครับเสียเงินทีนึงปีนึงอ่านให้ได้สัก50เล่มก็ไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วนะครับอยู่ที่ปีละ100บาทครับปีละ100บาทปีละ100บาทนะฮะดังนั้นเนี่ยคุ้มมากเลยครับไปเถอะนะแล้วก็ลองไปอ่านดูมันมีหนังสือดีๆเยอะนะครับที่ข้างนอกหาซื้อไม่ได้แล้วนะผมว่ามันมีประโยชน์มากๆครับครับจริงๆอาจจะขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงด้วยฮะอย่างหนังสือของคุณกวีเนี่ยพอคุณเป็นผลยั่งยืนเนี่ยต้องบอกว่ามีฉบับอีบุ๊กที่มารวยด้วยนะฮะก็คือเข้าไปสมัครเนี่ยอ่านแบบออนไลน์ได้เลยแต่อาจจะมีจำกัดหน่อยว่าอ่านได้ครั้งนึงกี่คนเนี่ยนะฮะซึ่งแน่นอนเสียเงิน100บาทมาสมัครกันแล้วก็อ่านได้ไม่ใช่มีเฉพาะหนังสือเล่มนี้เท่านั้นหนังสืออีกหลายเล่มทั้งภาษาไทยภาษาต่างประเทศมีหมดเลยนะฮะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยหนังสือของคุณเบส Money Lecture ก็จะมาอยู่ในคอลเลกชันของห้องสมุดมาด้วยนะครับอ๋อยินดีมากๆครับเดี๋ยวผมพึ่งอันนี้ผมเพิ่งทราบว่าพอคุณเบสเห็นผลยั่งยืนอ่านได้ที่มารวยเดี๋ยวผมจะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวช่วยประชาสัมพันธ์เพราะว่าหนังสือเล่มนี้หายากนะครับแล้วก็ที่มากี่สิบครั้งแล้วก็ไม่รู้นะครับดังนั้นเนี่ยหลายคนหาไม่ได้ก็เดี๋ยวครั้งหน้าบอกให้พี่อ่านที่มารวยได้เลยฮะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนักอ่านทุกท่านแล้วก็นักทุนทุกท่านเลยนะฮะทีนี้ห้องสมุดมารวยเนี่ยไม่ได้มีแค่หนังสือที่เป็นหนังสือเรื่องของการเงินการลงทุนข่าวสารด้านธุรกิจเท่านั้นเรายังมีนิยายด้วยนะฮะมีนิยายมีเรื่องราวที่หลากหลายนอกจากจะมาหาอ่านหนังสือหาความรู้แล้วอยากจะมาพักผ่อนมาผ่อนคลายก็อ่านนิยายได้เช่นกันแล้วก็อย่างที่พูดเกริ่นไปในตอนแรกก็บทบาทของคุณเบสเนี่ยนอกจากจะเป็นคนที่เขียนหนังสือด้านการเงินการลงทุนเขียนบทความจัดพอดแคสต์ด้านเรื่องหุ้นเรื่องการเงินแล้วเนี่ยยังมีอีกบทบาทก็คือการเขียนนวนิยายด้วยนะฮะเดี๋ยวเราอยากจะลองคุยอีกบทบาทนึงหน่อยที่หลายคนอาจจะไม่รู้เลยว่าคุณเบสทำอะไรแบบนี้ด้วยนะฮะเล่าให้ฟังหน่อยฮะตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างฮะมีธุรกิจอะไรยังไงบ้างมีเขียนงานแบบไหนแนวไหนบ้างครับเผื่อคนจะไปติดตามกันต่อครับก็ถ้าเป็นถ้าทำธุรกิจต้องพูดก่อนนะถ้าทำธุรกิจเนี่ยมีธุรกิจครอบครัวนะครับเป็นธุรกิจของที่บ้านนะครับชื่อว่าสมุนไพรคงคานะครับอันนี้เป็นโรงงานยาสมุนไพรนะครับอันนี้ก็เป็นธุรกิจเป็นงานประจำนะครับที่ทำอยู่แล้วก็มีการเป็นนักลงทุนนะเป็นบล็อกเกอร์ทำลงทุนศาสตร์ทำลงทุนศาสตร์พอดแคสต์นะครับแล้วก็มีงานเขียนนะครับงานเขียนก็มีหลากหลายแนวมากนะครับเป็นมีตั้งแต่นิยายรักโรแมนติกนะครับความเรียงบันทึกประสบการณ์นะครับหรือว่าหนังสือแนวอย่าง Money Lecture นะครับก็เป็นหนังสือการเงินนะครับซึ่งปัจจุบันก็มีงานเขียนนิยายอยู่จำนวนนึงอย่างตอนนี้เล่มที่ออกมาแล้วแล้วก็ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงนะครับก็ชื่อว่าเกียร์สีขาวกับกาวสีฝุ่นนะฮะก็กำลังเป็นละครกำลังทำไปเป็นซีรีส์นะครับอยู่ทางช่อง VTV Original นะครับกับร่วมกับ GMMTV นะครับก็เป็นงานอีกส่วนหนึ่งที่ก็ผมมีความสุขมากที่ได้ทำนะครับแล้วก็คงจะทำไม่ได้เลยถ้าไม่ได้มีความมั่งคั่งที่มาจากการลงทุนนะครับเพราะว่าหลายคนก็น่าจะทราบกันดีว่าการเป็นนักเขียนก็อาจจะไม่ได้สร้างเงินสร้างรายได้ได้ดีเท่าไหร่นักนะครับแต่ก็เป็นงานที่ผมรักมากๆแล้วก็มีความสุขกับการทำมันมากๆครับครับคุณเบสเขียนใน Money Lecture บอกว่าถ้าไม่มีอิสรภาพทางการเงินเนี่ยจะทำตามความฝันที่เป็นนักเขียนไม่ได้เลยนะฮะใช่ครับผมไม่สามารถเป็นนักเขียนได้จริงๆนะครับเพราะว่าที่นี่เป็นนักเขียนตั้งแต่อายุ12นะครับแต่กว่าจะได้เขียนจริงๆอายุ28ได้เพราะว่ากว่าจะอยู่ตัวเนอะเพราะว่าผมเข้าใจแหละว่าทุกคนก็อาจจะต้องให้ความสำคัญเรื่องการเงินมาก่อนเป็นอันดับต้นๆในชีวิตเพราะว่ามันหมายถึงอะไรหลายๆอย่างเนาะนะครับแต่วันที่ผมมีเงินเพียงพอระดับหนึ่งแล้วสามารถหาเงินได้นะครับมีชีวิตที่ค่อนข้างจะอยู่ตัวแล้วเนี่ย
ก็มีเวลาไปทำตามความฝันมากขึ้นนะครับก็อาจจะสเต็ปดาวความจริงจังในการลงทุนลงหรือว่าความจริงจังในการหาเงินลงแล้วก็ไปทำตามความฝันมากขึ้นนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นชีวิตที่ดีนะครับสำหรับผมครับครับซึ่งหนังสือนวนิยายที่เขียนไปเนี่ยจริงๆก็คือไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับการเงินการลงทุนเลยนะฮะเป็นอีกบทบาทนึงที่แยกออกไปเลยนะครับไม่มีเลยครับทุกคนที่อ่านก็จะสงสัยว่าเอ้ยนี่เป็นคนเดียวกันเขียนจริงๆหรอเพราะว่ามันแบบมันเป็นนวนิยายแบบนวนิยายรักโรแมนติกชวนฝันปกติเลยนะครับไม่ได้มีความเป็นจริงจังวิชาการอะไรเลยนะครับหรือว่าบางทีก็ไปเขียนงานวรรณกรรมเสียดสีสังคมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างกับชีวิตด้านลงทุนศาสตร์ค่อนข้างเยอะนะครับผมก็เลยไม่ค่อยได้พูดเรื่องงานเขียนตัวเองในเพจเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายเดียวกันเลยนะครับรวมไปถึงในฐานะการเป็นนักเขียนผมก็ไม่ค่อยพูดว่าตัวเองเป็นลงทุนศาสตร์เท่าไหร่เพราะว่ามันก็ไม่มีความเกี่ยวข้องกันอีกนะครับค่อนข้างจะแตกแยกกันโดยสมบูรณ์เลยนะครับก็ถือว่าเป็นชีวิตที่สนุกดีที่จะได้มีแบบมีหลายเฉดสีนะครับให้เราได้ใช้ครับครับถ้าใครที่เป็นแฟนลงทุนศาสตร์แล้วอยากรู้ว่าลงทุนศาสตร์เนี่ยถ้าจะไปเขียนนิยายแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงจะชวนฝันจะโรแมนติกแค่ไหนต้องไปติดตามในชื่ออะไรหรือว่านามปากกาอะไรฮะจะได้ไปหาอ่านกันต่อได้ครับก็จริงๆแล้วถ้าลงทุนศาสตร์อยากติดตามนะครับก็จริงๆมีหนังสือเล่มนึงที่ยังขายอยู่ในลงทุนศาสตร์นะครับแล้วก็เป็นความเรียงบันทึกประสบการณ์นะครับอันนี้ชื่อว่ามนุษย์ซึมเศร้ากับเรื่องเล่าสีขาวดำนะครับอันนี้เป็นงานเกี่ยวกับโรคซึมเศร้านะครับเป็นเมมโมบันทึกประสบการณ์แล้วก็ผสมกับความรู้เชิงวิชาการด้วยนะครับส่วนนิยายนะครับถ้าใครสนใจผมก็คงต้องรอเล่มใหม่เพราะว่าเล่มนี้อยู่ในช่วงที่กำลังรีไลท์นะครับแล้วก็เตรียมตัวกลับมาในตลาดใหม่ก็จะออกมาทีช่วงธันวาคมเลยนะครับระหว่างนี้ก็ยังจะมีเล่มใหม่อยู่ที่กำลังพิจารณาสำนักพิมพ์นะครับก็น่าจะได้อาจจะมีเห็นปีนี้ต้นปีหน้านะครับก็คงจะเดี๋ยวเราคงมาขายของในลงทุนศาสตร์อีกนะครับเพราะว่าเล่มใหม่นี้ก็กำลังจะถูกนำไปทำเป็นภาพยนตร์นะครับก็คิดว่าเป็นโอกาสที่หลายๆคนอ่านนิยายด้วยก็จะได้ไปดูหนังด้วยนะครับก็จะได้ต่อเนื่องกันไปเลยนะครับเดี๋ยวคงมาเล่าให้ฟังกันอีกทีนึงครับเขียนนิยายนี่ใช้นามปากกาว่าอะไรฮะนิยายมี2นามปากกาครับคือนายพินต้านะครับอันนี้เป็นนายพินต้าเนี่ยเป็นงานเขียนสำหรับกลุ่มวรรณกรรมสำหรับไม่อยากใช้คำวรรณกรรมสำหรับเด็กเป็นกลุ่มคนอ่านที่เป็นเด็กหน่อยก็สักอายุประมาณ 15-25 นะครับจะเป็นอาจจะเป็นรักชวนฝันหรือว่าอาจจะเป็นโรแมนติกนะครับหรือว่าอาจจะเป็นแฟนตาซีนะครับส่วนชื่อจริงผมนะครับคือกิตติศักดิ์คงคาเนี่ยก็จะเหมาะกับอายุ25ปีขึ้นไปนะครับก็จะเป็นแนววรรณกรรมที่เป็นอายุเยอะหน่อยนะครับหรือว่าเป็นวรรณกรรมสร้างสรรค์วรรณกรรมเสียดสีสังคมนะครับซึ่งปีตัวนายพินต้าเนี่ยออกมา3เล่มแล้วนะครับแต่ตัวชื่อกิติศักดิ์คงคาเนี่ยยังไม่ได้ออกนะครับก็กำลังยื่นพิจารณาสำนักพิมพ์อยู่คิดว่าต้นปีหน้าน่าจะมีออกมาสัก2เล่มนะเป็นอย่างต่ำที่ผมคิดว่าน่าจะได้มาฝากให้ทุกคนได้ลองอ่านงานของผมกันครับครับถ้าใครติดตามคุณเบสเนี่ยก็จะเห็นว่าเวลาไปทำอะไรแต่ละเรื่องเนี่ยก็จะสามารถทำได้ค่อนข้างดีนะฮะลงทุนก็สามารถลงทุนได้เป็นอย่างดีเป็นนักเขียนเนี่ยก็มีผลงานจนนำไปสู่การทำเป็นซีรีส์ไปสู่การทำดัดแปลงเป็นบทภาพยนตร์ด้วยนะฮะคุณเบสมีวิธีในการบริหารชีวิตตัวเองยังไงฮะให้สามารถทำอะไรหลายอย่างไปพร้อมกันได้แล้วก็ดูเหมือนทุกอย่างจะออกมาดีทั้งนั้นเลยนะครับผมว่าสิ่งสำคัญอย่างแรกนะครับที่ผมจะบอกว่าไอ้สิ่งที่ผมถือไว้ทุกอย่างเนี่ยผมค่อนข้างทำได้ดีก็จริงนะครับแต่มันเกิดจากการที่ผมลองทำหลายๆอย่างเยอะมากแล้วเช่นจะลองทำเป็น10-20อย่างแล้วอะไรที่มันไม่เวิร์กก็ตัดทิ้งนะครับเก็บไว้เฉพาะสิ่งที่ดีที่มัน1มันอาจจะเป็นแพชชั่นของเราหรือว่า2อาจจะหาเงินได้นะครับดังนั้นเนี่ยอะไรที่เราทำไม่เก่งทำไม่ดีหรือว่าไม่ชอบเนี่ยผมก็จะตัดทิ้งไปให้หมดนะครับแล้วก็เลือกเฉพาะสิ่งที่มันเหมาะกับเราจริงๆนะครับพอมันเหมาะกับเราจริงๆเนี่ยเราจะสามารถทำมันได้อย่างมีความสุขพอเราทำมันบ่อยๆจริงจังกับมันมากๆเนี่ยเราจะเก่งขึ้นนะครับซึ่งผมว่าการบริหารเวลาที่ดีที่สุดแล้วก็เนียบที่สุดเนี่ยคือการฝึกฝนตัวเองให้ทำงานให้มีคุณภาพมีศักยภาพสูงๆนะครับพอเราทำมันได้ดีทำมันได้เร็วเนี่ยมันจะใช้เวลากับเราน้อยใช้ความตั้งใจใช้สมองจากเราน้อยจะทำให้เราทำงานได้มากขึ้นใน1วันนะครับอย่างแบบยกตัวอย่างง่ายๆบทความเนี่ยครับแต่ก่อนผมเขียนบทความผมอาจจะใช้เวลาครึ่งวันหรือ1วันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เดี๋ยวนี้ต้องแบบ15นาทีควรจะจบแล้วอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยมันเป็นความ productivity ที่เกิดจากความจริงจังในการทำงานนะครับเพราะว่าถ้าเราจริงจังกับมันมากๆเนี่ยนะครับเราก็จะทำทุกอย่างได้ไวขึ้นเร็วขึ้นนะครับแล้วก็จะช่วยทำให้เรามีประสิทธิภาพการแบ่งเวลาได้มากขึ้นนะครับครับทีนี้บอกว่าพอมา
เขียนงานที่เป็นเชิงวรรณกรรมมากขึ้นเนี่ยอาจจะมีเวลาให้กับการลงทุนน้อยลงนะฮะทุกวันนี้กิจวัตรประจำวันที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเนี่ยเป็นยังไงบ้างฮะแต่ละวันต้องทำการบ้านเยอะไหมต้องอ่านอะไรบ้างต้องเตรียมตัวใช้เวลานานแค่ไหนครับต้องพูดว่าใช้เวลาน้อยนะครับวันละไม่ถึงชั่วโมงนะสำหรับปัจจุบันนะครับก็จะหลักๆ ก็ติดตามงบการเงินเป็นหลักเพราะว่าหุ้นที่ผมถือตอนนี้มันค่อนข้างจะนิ่งแล้วนะครับเรารู้แล้วแหละว่าพอร์ตตอนนี้เราจะไปในทิศทางไหนจะยังไงบ้างคือผมจะพูดอย่างนี้ว่าผมอ่านหุ้นตัวเดิมๆซ้ำมาแบบหลายครั้งแล้วแล้วก็ถือมันมาแบบกี่ครั้งต่อกี่ครั้งก็ไม่รู้นะครับดังนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรที่ต้องแบบโหติดตามวันต่อวันนะครับเพียงแต่ถ้ามีข่าวใหม่ออกมามีบทวิเคราะห์ใหม่ออกมาหรือว่ามีงบการเงินออกมาแล้วก็วิเคราะห์มันหน่อยแล้วก็ผมพยายามจะถือมองหุ้นที่มีรันเวย์ยาวหน่อยคือมีโอกาสเติบโตในระยะเวลา 2-3 ปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะค่อนข้างถือได้ยาวระดับนึงคือโอเคปี2ปีเนี่ยเราถือได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยพอเราไม่ได้เล่นท่ายากจนเกินไปหรือเราไม่ได้เร่งผลตอบแทนในระยะสั้นเนี่ยมันทำให้การลงทุนของเราอาจจะไม่ต้องติดตามละเอียดขนาดนั้นก็โอเคตามงบการเงินตามบทวิเคราะห์อะไรบ้างนะครับหรือว่าบางทีการมีเพื่อนนักลงทุนก็ช่วยเพราะว่าบางทีเพื่อนก็จะรู้ว่าเราถืออะไรอยู่ไม่ถืออะไรอยู่ก็มีอะไรก็มาคุยกันแลกเปลี่ยนกันหรือว่ามีหุ้นที่น่าสนใจก็ออกมาแลกเปลี่ยนกันบางทีเราอาจจะได้หุ้นดีๆจากเพื่อนแล้วก็ไปแกะต่อแล้วก็ได้หุ้นใหม่ๆมาลงทุนก็ได้ครับครับทุกวันนี้สื่อที่อ่านเพื่ออัปเดตข้อมูลด้านการลงทุนอ่านอะไรบ้างฮะอ่านบทวิเคราะห์หรือเปล่าหรือว่าดูข่าวจากช่องทางไหนเป็นหลักเพื่อที่อัปเดตข่าวสารครับหลักๆอ่านงบการเงินนะครับในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็อ่านข่าวในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็อ่านบทวิเคราะห์นะครับคือบทวิเคราะห์เนี่ยค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์มากๆแล้วเพราะว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนักวิเคราะห์เขาจะต้องวิเคราะห์เสมอนะครับเราอาจจะไปเจาะต่อได้ว่านักวิเคราะห์กังวลสิ่งนู้นสิ่งนี้นะครับรวมไปถึงอีกช่องทางนึงที่ผมอ่านก็คือเว็บบอร์ดของไทย VI นะครับ .org นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกึ่งๆจะเป็นสารานุกรมหุ้นรายตัวนะครับคือใครมีข่าวอะไรเกี่ยวกับหุ้นตัวไหนเขาก็จะมาแปะไว้ในห้องหุ้นนั้นๆ นะครับก็จะทำให้เราสามารถไปตามหุ้นรายตัวโดยไม่ต้องไปเหมือนติดตามข่าวอะไรที่มันไม่เกี่ยวข้องเยอะก็คือโฟกัสไปที่หุ้นนั้นเพียงอย่างเดียวเลยก็ได้ครับครับซึ่งที่เราคุยกันไปทั้งหมดในวันนี้นะอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นจริงๆแล้วคุณเบสเนี่ยเคยเล่าเรื่องต่างๆที่ผมถามไปเนี่ยจริงๆอาจจะหลายรอบแล้วด้วยนะฮะสามารถเข้าไปติดตามอ่านได้ที่เว็บไซต์ลงทุนศาสตร์มีการเล่าประสบการณ์อย่างละเอียดเลยหรือถ้าอยากจะไปฟังเนี่ยพอดแคสต์ลงทุนศาสตร์ก็เล่าตั้งแต่วิธีการลงทุนเล่าประสบการณ์เรื่องการหาหุ้นมีรีวิวหนังสือด้วยนะฮะมีพูดถึงสิ่งที่มองต่อไปในอนาคตต้องบอกได้ว่าถ้าวันนี้ฟังแล้วยังไม่จุใจเนี่ยไปอ่านในเว็บไซต์ลงทุนศาสตร์แล้วก็ไปฟังพอดแคสต์ลงทุนศาสตร์พอดแคสต์ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวก่อนจะจากกันไปจริงเวลาเราหมดแล้วนะฮะแต่อยากจะมีเวลาสักประมาณ10นาทีนะครับเพื่อที่จะถามคำถามที่คุณผู้ชมถามเข้ามานะฮะวันนี้คำถามเยอะมากๆเลยนะฮะโอ้โหต้องบอกว่ามีคนสนใจเยอะมากๆจริงๆฮะผมอาจจะถามแล้วก็อาจจะต้องตอบเร็วๆหน่อยนะหรือถ้าอยากได้เพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวเราจะลองแนะนำถ้าไหนเคยตอบไปแล้วก็อาจจะคุณเบสแนะนำว่าไปฟังในพอดแคสต์ตอนไหนหรือว่าไปอ่านในลงทุนศาสตร์ตอนไหนก็ได้นะครับก็มีถามเข้ามาเยอะมากนะฮะจริงๆแล้วถ้าอยากจะให้พูดจุดแข็งหรือว่าบทเรียนที่สำคัญที่ได้จากหนังสือเล่มนี้นะฮะ Money Lecture เรียน1ครั้งใช้ได้ทั้งชีวิตเนี่ยสำหรับคนที่เข้ามาดูในช่วงหลังๆนี้เนี่ยถ้าอยากจะให้สรุปบทเรียนสำคัญ3เรื่องหรือว่าอยากจะบอกว่าสิ่งที่น่าสนใจสิ่งที่เป็นจุดแข็งที่สุดของหนังสือเล่มนี้อยากจะบอกอะไรกับคนอ่านครับหนังสือเล่มนี้ครบอันนี้คือสิ่งสำคัญที่สุดที่เป็นจุดแข็งหนังสือเล่มนี้คือหนังสือเล่มนี้ครบคุณอ่านเล่มนี้จบคุณจะได้แผนการเงินของตัวเองซึ่งผมเชื่อมั่นว่าหนังสือจำนวนมากในตลาดไม่ได้ให้เยอะขนาดนี้เพราะว่ากว่าจะมีแผนงบการเงินของตัวเองได้เนี่ยมันต้องใช้วิธีการคำนวณที่ละเอียดแล้วมันไม่มีใครสอนเพราะว่าพอมันสอนแล้วมันยากไปคนอ่านจะไม่ไหวนะครับเพียงแต่ผมดีไซน์เนื้อหามาให้คุณไปกับผมได้จนจบนะครับดังนั้นเนี่ยเล่มนี้เนี่ยผมยืนยันจริงๆว่าน่าจะเป็นหนังสือวางแผนการเงินเล่มเดียวในชีวิตที่ผมเขียนเพราะว่ามันครบจนผมไม่รู้จะเขียนอะไรแล้วรวมไปถึงเพื่อนๆที่เป็นนักวางแผนการเงินหรือนักลงทุนก็พูดหลายๆคนว่าเล่มนี้มันครบจนไม่รู้จะต้องอ่านเล่มอื่นเพื่อเสริมตรงไหนอีกนะครับเพราะโอเคอ่านเสริมอาจจะมีประเด็นแต่หมายถึงว่าด้วยตัวโครงหลักของมันเนี่ยมันครบมากอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยอยากให้ลองซื้อไปอ่านดูแล้วจะเข้าใจว่าตั้งแต่บทแรกถึงบทสุดท้ายเนี่ยมันร้อยเรียงสัมพันธ์กันจนจบแล้วเมื่อถึงหน้าสุดท้ายเนี่ยคุณจะมีแผนการเงินของตัวเองซึ่งผมอ่านหนังสือการวางแผนการเงินมาเยอะนะครับแต่ผมเชื่อมั่นว่าไม่มีหนังสือเล่มไหนทำโครงหลักของเรื่องให้สมบูรณ์ได้มากขนาดนี้ครับครับ
แล้วก็มีคนที่ถามเข้ามานะฮะว่ามือใหม่ไม่มีความรู้ด้านการลงทุนเลยอ่านได้หรือเปล่าคุณเบสก็พูดไปตั้งแต่แรกแล้วนะว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีความรู้ก็สามารถอ่านได้เข้าใจง่ายๆเลยเช่นกันนะฮะแล้วก็มีคำถามเข้ามาถามหลายท่านเลยนะบอกว่าวิกฤตโควิด-19 ในครั้งนี้จะทำยังไงต่อดีกับเรื่องของการเงินแล้วก็การวางแผนทางการเงินจะผ่านครั้งนี้ไปได้ยังไงดีครับอันนี้ตอบยากมากเพราะว่าเนื้อหาแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับหมายถึงว่าคนเรามีดีเทลไม่เหมือนกันนะครับเพียงแต่ผมจะบอกว่าง่ายที่สุดนะก็คงอาจจะต้องพูดถึงเรื่องการหารายได้เพิ่มหรือว่าลดค่าใช้จ่ายนะครับถ้าหารายได้เพิ่มไม่ได้ก็คงต้องเก็บคองงอเข่านะครับช่วงนี้ก็อาจจะต้องควบคุมค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมหน่อยนะครับหรือว่าพยายามทำอะไรที่มีความเสี่ยงลดลงนะครับเช่นการกู้หนี้ยืมสินหรือว่าการจะพยายามทำอะไรใหม่ๆเนี่ยก็อาจจะต้องดูความเสี่ยงให้ดีนะครับว่ามันคุ้มไหมที่จะทำนะผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นดีเทลที่ตอบยากมากเพราะว่าแต่ละคนมีเนื้อหามีรายละเอียดไม่เหมือนกันนะครับตอบในเชิงการลงทุนก็แบบนึงตอบในเชิงการเงินก็แบบนึงนะครับเพียงแต่ผมจะบอกว่าถ้าใครยังพอมีช่องทางให้ประคับประคองผ่านไปได้ก็พยายามรักษาช่องทางหรือว่ารักษารูปแบบชีวิตนั้นไว้ก่อนนะครับน่าจะเป็นช่องทางที่ดีที่สุดแล้วนะครับอันนี้ก็อาจจะยากนิดนึงในการคุยเพราะว่าดีเทลรายละเอียดมันอาจจะไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นครับครับถามมาหลายท่านเหมือนกันครับถามว่าเราจะสามารถสร้างวินัยหรือว่านิสัยทางการเงินที่ดีได้ยังไงครับจริงๆจะบอกว่านิสัยทางการเงินหรือวินัยทางการเงินเนี่ยผมก็ไม่ได้มีเยอะนะฮะอันนี้พูดตรงๆนะครับ แล้วก็ Money Lecture เนี่ยเป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับคนที่ไม่ได้อยากจะตึงเครียดกับวินัยทางการเงินมากเกินไปผมบอกแล้วว่าหนังสือเล่มนี้ไม่ได้บอกให้คุณเก็บเงินให้มากที่สุดหรือออมเงินให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยเราพูดถึงเรื่องของการเก็บเงินให้เหมาะสมนะครับดังนั้นเนี่ยผมจะบอกว่าความจริงวินัยในการเงินอาจจะไม่ได้ยากขนาดนั้นคุณแต่จะไม่ต้องเก็บเดือนละโอ้โหมโหสะมโหฬารล้านแปดนะครับลองไปคำนวณดูก่อนว่าต้องเก็บจริงๆเดือนละเท่าไหร่จริงๆคุณอาจจะมีวินัยทางการเงินที่บอกกับคุณอยู่แล้วก็ได้นะเพียงแต่มันอาจจะไม่ได้แบบโอ้โหหนักแน่นหนักหน่วงเหมือนที่คุณคิดนะครับแต่ผมบอกว่ามันก็อาจจะไม่ได้แย่ก็ได้ลองไปคำนวณก่อนนะครับก็เล่มนี้ก็แนะนำนะครับคือผมก็ไม่ได้อยากจะขายของขนาดนั้นคือผมก็ไม่เห็นใครสอนละเอียดขนาดนี้นะครับดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วหนังสือเหตุผลที่ผมเขียนมาเล่มนึงก็เพราะว่ามันไม่มีใครสอนด้วยเวลาใครถามผมก็จะแนะนำยากผมก็บอกว่าเอองั้นเขียนเองดีกว่าง่ายดีนะครับก็เขียนเลยนะครับก็ลองไปทำดูก่อนว่าจริงๆเอาชีวิตเราอาจจะไม่ต้องเครียดขนาดนั้นก็ได้ไม่ต้องมีวินัยเยอะขนาดนั้นก็ได้เพียงแต่รู้สักหน่อยว่าเราต้องเก็บเท่าไหร่ผมว่ามันก็จะดีกว่าครับจริงๆคำถามนี้ผมว่าคุณเบสน่าจะถูกถามมาหลายรอบในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะฮะแล้วจริงๆอาจจะเป็นสาเหตุสำคัญที่ให้มาเขียนหนังสือเล่มนี้ด้วยนะฮะถามมาว่าไม่มีความรู้เลยไม่มีประสบการณ์เลยอยากจะลงทุนต้องเริ่มยังไงดีครับก็ไม่มีความรู้เลยนะครับก็เอาง่ายที่สุดก็เสิร์ชนะฮะชื่อกลุ่ม Facebook ว่าหุ้นเปลี่ยนชีวิตใน60วันกับลงทุนศาสตร์นะครับแล้วก็ใช้เวลา60วันของคุณเวลาสักชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งเรียนมันให้รู้เรื่องนะครับแต่ถ้ารอได้นะครับก็เดี๋ยวปีหน้าน่าจะมีหนังสือหุ้นอีกสักเล่มออกมาซึ่งเป็นหนังสือหุ้นที่พูดถึงการลงทุนพื้นฐานสุดๆเลยนะครับสำหรับมือใหม่อะไรเงี้ยนะครับที่ต่อไปผมก็อาจจะไม่ได้แนะนำเพราะหุ้นเป็นเหตุผลยั่งยืนตีแตกหรือว่าศาสตร์ของบัฟเฟตต์แล้วเพราะว่าผมก็เขียนเล่มหนึ่งที่มันรวมทุกอย่างไว้ในเล่มเดียวแล้วก็อยากรู้ใช่ไหมก็ไปอ่านเล่มนี้เอาอะไรเงี้ยนะครับครับก็จริงๆก็ถามมาในหนังสือคุณเบสก็บอกไปแล้วนะฮะคนไม่มีความรู้เลยจะเลือกลงทุนในหุ้นดีหรือว่ากองทุนรวมดีนะฮะก็ชัดเจนนะฮะว่ากองทุนรวมเนี่ยก็เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คนไม่มีความรู้สามารถลงทุนได้โดยมีผู้จัดการกองทุนที่เป็นมืออาชีพคอยเลือกหุ้นให้เรานะครับใช่ครับมีคำถามนึงถามว่าเราวางแผนแล้วต้องประเมินความถี่บ่อยแค่ไหนผมตอบแทนเลยแล้วกันในหนังสือเล่มนี้บอกว่าทุก3เดือนนะฮะเราจะได้ไปคำถามถัดไปเลยนะฮะคุณจอยทาริกาถามว่าช่วยถอดบทเรียนทั้ง3ข้อจากหนังสือเล่มนี้นะฮะเมื่อสักครู่นี้พูดไปแล้วด้วยนะครับก็ขอวิธีอ่านหนังสือให้ได้เนื้อหาเน้นๆหน่อยฮะคุณเบสคนอ่านหนังสือเยอะมากเลยนะฮะมีวิธีการอ่านหนังสือยังไงครับอ่านให้เยอะครับอ่านให้เยอะหนึ่งคือหนึ่งนะเทคนิคร่างกายเราจะไวขึ้นเช่นลูกตาเราจะกวาดไวขึ้นเราจะทำการประมวลผลได้ไวขึ้นอันนี้เรื่องปกติอยู่แล้วนะครับข้อที่สองก็คือถ้าอ่านหนังสือเยอะๆเนี่ยนะครับเราจะมีฐานความรู้เดิมเยอะนะครับเช่นหนังสือการลงทุนเล่มหลังๆเนี่ยบางทีผมอ่านแค่ครึ่งชั่วโมงก็จบแล้วแล้วก็สรุปได้ประโยคเดียวว่าหนังสือเล่มนี้มีอะไรใหม่ที่ผมไม่รู้บ้างอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยฐานความรู้เก่าเนี่ยสำคัญมากๆนะครับสำคัญมากๆเลยนะครับว่าเรามีความรู้เก่าแค่ไหนเพราะว่าถ้าเรามีความรู้เก่าเนี่ยความรู้ใหม่จะไปเชื่อมโยงความรู้เก่าทำให้เราเข้าใจเร็วเรียนรู้เร็วนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าอ่านหนังสือน้อยเนี่ยแรกๆจะอ่านหนังสือช้าไม่แปลกก็ทนไปนะครับผ่านไปสัก50เล่ม100เล่มเดี๋ยวมันจะเร็ว
ตาจะไวนะครับตาจะกวาดหาคำคีย์เวิร์ดด้วยตัวเองแล้วก็มันจะไปเชื่อมในสมองเองว่าอะไรเรารู้ไม่รู้พอเราไม่รู้เราจะอ่านช้าลงแล้วก็เก็บรายละเอียดอะไรเรารู้เราจะแบบอ๋ออ๋ออันนี้ตรงกับสิ่งที่เราเคยรู้อยู่แล้วนะก็ประกอบกันไปก็จะไวเองนะครับดังนั้นเนี่ยอ่านเยอะๆครับอ่านเยอะๆจริงๆถ้าอยากจะอ่านหนังสือเก่งๆอ่านหนังสือไวๆอ่านหนังสือได้เนื้อหาก็ต้องอ่านเยอะๆผมว่าไม่มีมันไม่มีทางอื่นจริงๆครับครับคุณเบสบอกกับเราเมื่อสักครู่นี้บอกว่าหุ้นที่ไม่ชอบเลยก็คือหุ้นที่มีผู้บริหารเนี่ยที่ไม่โปร่งใสหรือว่าไม่มีธรรมาภิบาลนะฮะคุณผู้ชมท่านนี้ก็ถามมาว่ามีวิธีในการดูความโปร่งใสของผู้บริหารยังไงบ้างจริงๆในพอดแคสต์ลงทุนศาสตร์เนี่ยมีพูดเรื่องนี้ไว้เต็มๆเลยตอนนึงน่าจะสัก 20-30 นาทีเลยนะแต่ตอนนี้เรามีเวลาสั้นๆยังไงให้ช่วยสรุปหน่อยว่ามีวิธีในการดูผู้บริหารยังไงครับก็ถ้าเอาสั้นๆเลยก็คือต้องติดตามว่าเขาทำอะไรมาบ้างในอดีตนะครับแล้วก็ตั้งคำถามกับการกระทำของเขาว่ามันโปร่งใสหรือเปล่านะครับซึ่งอันนี้ผมจะบอกว่ามันยากมากเพราะว่าบางทีมันจะต้องไปดูธุรกรรมการซื้อขายสินค้าของเขาหรือการใช้เงินในบริษัทไปทางไม่ชอบหรือเปล่ามีการไซฟอนหรือเปล่ามีการไปลงทุนที่ดูเหมือนจะไม่ได้ประโยชน์หรือเปล่าซึ่งมันยากมากนะครับดังนั้นเนี่ยอินดีเทลเนี่ยผมคงบอกว่าเอ้ยไปฟังในลงทุนศาสตร์เลคเชอร์ดีกว่าผมพูดไว้เต็มๆเลยนะครับแล้วก็ขนาดในลงทุนศาสตร์เลคเชอร์เองพูด 20-30 นาทียังเก็บดีเทลได้ไม่ครบเพราะว่าเวลาเขาจะโกงเราเขาก็ไม่ได้โกงแบบง่ายๆให้เราดูนะครับดังนั้นเนี่ยผู้บริหารเนี่ยยากที่สุดแล้วในการวิเคราะห์ทุกอย่างแล้วก็มีหลักการให้จับน้อยมากแต่เจอไปบ่อยๆเดี๋ยวก็รู้เองครับว่าผู้บริหารแบบไหนมันแย่นะครับซึ่งมันเป็นประสบการณ์จริงๆอ่ะผมก็พยายามจะรวบรวมมาสอนเนอะใครตามผมจะรู้ว่าอะไรที่ผมรวบเป็นหลักการก็ได้ผมรวบให้หมดแหละแต่มันไม่ได้มันก็ได้แค่ประมาณหนึ่งครับมันก็ไม่ใช่ไม่มีหลักการนะอะไรเงี้ยก็ลองไปฟังกันดูก็ได้ครับในลงทุนศาสตร์เลคเชอร์ครับครับท่านนี้ถามมาแบบว่าถ้าซื้อหุ้นที่เราเคี่ยวพื้นฐานดีแล้วแต่ราคาลงไปเรื่อยๆเนี่ยคุณเบสจะทำยังไงครับก็ต้องถามตัวเองว่ามันมีก็มี2แบบเนาะคือเราถูกตลาดผิดกับตลาดผิดเราถูกนะครับเราต้องถามตัวเองก่อนว่าเราคิดว่าเราถูกจริงหรือเปล่านะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราคิดว่าเราถูกจริงๆเนี่ยเราก็เป็นผมก็ไม่แคร์นะครับก็อยากลงก็ลงไปหรือไม่เนี่ยจะซื้อเพิ่มด้วยถ้าสัดส่วนยังไม่เยอะมากแต่ถ้าเราไม่มั่นใจเนี่ยนะครับผมว่าการกระจายความเสี่ยงก็สำคัญเนาะก็อย่าไปถือหุ้นแบบโอ้ยถือหุ้นแบบถ้าเราไม่ได้เก่งขนาดนั้นก็ถือหุ้นสัก10ตัวก็ได้นะเจ๊งสักตัวนึงก็มันก็ส่วนเดียวของพอร์ตนะครับมันก็ช่วยกระจายความเสี่ยงไปแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยประสบการณ์ที่มากขึ้นเนี่ยมันจะทำให้เรารู้เองนั่นแหละว่าจริงๆแล้วเราพลาดตรงไหนหรือเปล่านะครับดังนั้นเนี่ยงบการเงินออกมาเลยออกมาเราเห็นภาพแล้วแหละว่ามันถูกหรือมันผิดนะครับเพียงแต่ถ้ามันเป็นช่วงระยะสั้นๆเนี่ยตลาดอาจจะผิดก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเรากระจายความเสี่ยงได้ดีมากพอเนี่ยมันจะไม่จำเป็นต้องไปแอคชั่นหรือว่าปรับพอร์ตเยอะเพราะว่ามันกระจายความเสี่ยงดีอยู่แล้วแต่ถ้าบางคนเล่นถือ5ตัวเงี้ยแล้วตัวหนึ่งมันแย่เนี่ยมัน 20% พอร์ตมันก็หนักเนอะถ้าเราไม่ได้เก่งมากๆเนี่ยก็ถือเยอะๆถือสัก10ตัว15ตัวเนี่ยบางทีมันก็ช่วยความปลอดภัยเราด้วยได้ครับครับท่านนี้ถามมาบอกว่าคุณเบสตอนนี้มีการปรับวางพอร์ต asset allocation ของตัวเองยังไงบ้างฮะมีหุ้นเท่าไหร่ตราสารหนี้เท่าไหร่มีถึงเงินสดไว้เท่าไหร่หรือมีสินทรัพย์อื่นที่ถือไว้อยู่ด้วยหรือเปล่าถ้าพูดเป็นสัดส่วนมานี่พอจะเล่าคร่าวๆได้มั้ยครับถ้าเทียบนะครับคือผมมีจุดเด่นก็คือผมมีธุรกิจส่วนตัวแล้วก็มีรายได้จากช่องทางอื่นค่อนข้างเยอะและสม่ำเสมอนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นสินทรัพย์ที่สภาพคล่องสูงเช่นเงินสดอะไรพวกนี้ผมไม่ได้ถือเลยผมถือหุ้น 100% เสมอนะครับแต่ถ้าเป็นส่วนอื่นเนี่ยจะมีงานธุรกิจครอบครัวธุรกิจส่วนตัวอะไรพวกนี้นะครับซึ่งมันจะทำให้ผมเนี่ยสามารถถือหุ้นได้เยอะเพราะว่ามันกระจายความเสี่ยงอยู่แล้วผ่านทางของธุรกิจอื่นเงินสดช่องทางอื่นนะครับดังนั้นเนี่ยส่วนตัวแล้วผมก็ลงทุนในหุ้น 100% เลยสำหรับเงินสดที่มีนะครับครับแล้วก็คำถามสุดท้ายนะฮะถามมาเรื่องการลงทุนที่ตอนนี้เนี่ยมีเครื่องมือเยอะมากเลยนะทั้ง AI ทั้งโรบอทช่วยในการตัดสินใจช่วยในการค้นหาสแกนหุ้นนะฮะคุณเวสใช้เครื่องมือพวกนี้หรือเปล่าและคิดว่าต่อไปถ้าเราเป็นนักทุนจะต้องมาแข่งกับเทคโนโลยีเนี่ยมันจะเป็นยังไงฮะเราจะสามารถชนะเทคโนโลยีที่ค่อยๆพัฒนาไปจนถึงตลอดในอนาคตได้หรือเปล่าครับก็ก่อนอื่นผมบอกก่อนว่าผมไม่ได้ใช้นะครับเป็นส่วนตัวเนาะก็ไม่ได้ใช้เพราะว่าผมชอบสแกนหุ้นจากสภาพธุรกิจมากกว่าซึ่งมันไม่มี AI ตัวไหนบอกเราได้ขนาดนั้นว่าโอ้โหหุ้นนี้จะขยายอีกกี่สาขาหรือหุ้นนี้จะมีแนวโน้มกำไรจะเติบโตเท่าไหร่นะครับมันไม่ได้มีขนาดนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วผมก็ยังเชื่อในการนั่งดูหุ้นทีละตัวไปเรื่อยๆหรือว่าตามข่าวเองซึ่งมันดูจะเอฟเฟกตีฟมากกว่าสำหรับผมซึ่งผมก็ไม่ได้บอกว่าการใช้เครื่องมือมันผิดนะเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้มีความรู้เยอะแยะกับเครื่องมือนะครับส่วนในอนาคตเนี่ยผมจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตลาดหุ้นเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งนะที่
ที่ก็คุยกันมาตลอดว่าเป็นมันเป็นสิ่งที่predictได้ยากมากนะครับเพราะว่าถ้าทุกคนสมมุติว่าทุกคนเนี่ยมี AI ตัวนึงที่รู้ว่าพรุ่งนี้หุ้นตัวนี้จะขึ้นนะครับทุกคนก็จะแห่ซื้อตั้งแต่วันนี้จนมันขึ้นตั้งแต่วันนี้พอไปถึงพรุ่งนี้มันก็อาจจะลงก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าไอ้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์หรือ AI ต่างๆartificial intelligence อะไรพวกนี้นะครับมันจะใช้ได้ดีกับเหตุการณ์หรือว่ากับสภาพแวดล้อมที่มันไม่มีผลกระทบฟีดแบ็กย้อนกลับหรือว่าการทำนายเนี่ยมันไม่มีผลเช่นคุณไปทำนายเกี่ยวกับทฤษฎีทางฟิสิกส์ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์อะไรพวกนี้นะครับแต่พอมันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากๆแล้วก็มีคนจำนวนมากคือโอเคคุณอาจจะเจอเอาอัลฟาโกที่เล่นหมากรุกชนะคนแต่อันนั้นมันคือคนคนเดียวแต่ตลาดหุ้นมันคือการพรีดิคคนที่เป็นพันล้านคนที่อยู่ในโลกใบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยผมเชื่อมั่นว่ามันไม่ได้ทำง่ายขนาดนั้นในเวลาอันใกล้โอเคในเวลาอันไกลถ้ามันพิสูจน์ได้ว่าไม่มีใครชนะได้แล้วผมก็อาจจะมาเปลี่ยนมาซื้อกองทุนดัชนีก็ได้แต่ผมเชื่อมั่นว่าใน5ปี10ปีนี้คงไม่มีใครทำ AI ที่สามารถเทรดหุ้นได้สมบูรณ์แบบ 100% ครับครับก็เราพูดกันไปเรื่องการสมัครสมาชิกการเข้าไปอ่านหนังสือทั้งสูตรมารวยเดี๋ยวสักครู่นึงทีมงานจะขึ้นรายละเอียดบนหน้าจอให้นะว่าใครที่อยากจะเข้ามาเป็นสมาชิกอยากจะเข้ามาอ่านหนังสือทั้งสูตรมารวยเนี่ยมีรายละเอียดมีข้อมูลยังไงบ้างก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้เราคุยกันกับคุณเบสกิติศักดิ์คงคานะผู้แต่งหนังสือ Money Lecture นะฮะเรื่องการเงินการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเนี่ยคุยกันไปประมาณเกือบ2ชั่วโมงนะฮะก็มาถึงช่วงท้ายของคลาสเรียนวันนี้แล้วจะบอกว่าจะเป็นเลคเชอร์เนี่ยก็ต้องเป็นช่วงที่บอกว่าเป็นปัจฉิมนิเทศนะฮะถ้าวันนี้เราอยากจะให้คุณเบสช่วยพูดปิดคลาสการเรียนการสอนวันนี้หน่อยฮะกับหัวข้อนะฮะการลงทุนการเงินการวางแผนชีวิต Money Lecture เนี่ยเรามีบทเรียนสำคัญหรือว่ามีคำพูดปิดท้ายยังไงที่อยากจะให้นักเรียนหรือว่าผู้อ่านทุกคนฟังกันในวันนี้ครับผมพูดเสมอนะครับว่าอิสรภาพทางการเงินเนี่ยมันดีกับชีวิตจริงๆนะครับแล้วก็มันให้เวลาคือผมไม่ได้บอกให้คุณเกษียณตั้งแต่วันนี้พรุ่งนี้คือหยุดไปทำงานนอนอยู่บ้านเฉยๆนะครับแต่การที่เราไม่ต้องผูกตัวเองไว้กับการหาเงินตลอดเวลาเนี่ยมันทำให้เรามีเวลาไปทำในสิ่งที่เรารักเราฝันมากขึ้นนะครับอย่างผมเนี่ยทุกวันนี้สามารถเป็นนักเขียนได้ก็เพราะว่าผมมีอิสรภาพทางการเงินแล้วนะครับซึ่งผมก็จะบอกว่าจุดเริ่มต้นในชีวิตผมเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแต้มต่อมากกว่าทุกคนมากนักโอเคอาจจะมีบางอย่างที่แม่ผมมีให้ทุนเริ่มต้นนะครับเพียงแต่ผมบอกว่ามันก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าคนที่ไม่ได้มีทุนเริ่มต้นมากมายจะทำไม่ได้นะครับอาจจะไม่ได้มาในเร็ววันนะแต่ต้องใช้ความพยายามแล้วก็ความมุ่งมั่นจริงๆนะครับผมรู้จักกับรุ่นพี่คนหนึ่งนะฮะที่มีเงินเริ่มต้น 100,000 ไม่ใช่ 100,000 หลักแสนบาทนะครับจนทุกวันนี้มีเงินหลักพันล้านไปแล้วนะครับเขาก็พิสูจน์ตัวเองในเวลาประมาณ10กว่าปีนะครับว่าจริงๆแล้วความมั่งคั่งจากตลาดหุ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำได้แต่ผมอยากจะบอกว่าถ้าอยากจะเปลี่ยนชีวิตจากหุ้นจริงๆนะครับหรือว่าเปลี่ยนชีวิตจากการลงทุนจริงๆก็ต้องให้น้ำหนักกับมันมากหน่อยนะครับแล้วก็ตรงปลายทางนะครับหรือว่าตรงผลลัพธ์ที่มันจะได้เนี่ยมันคุ้มค่ากับชีวิตมากๆนะครับเพียงแต่พูดไปตอนนี้ก็จะหาว่าสปอยหรือเปล่านะครับหรือว่ามันเป็นอะไรที่เกินจริงหรือเปล่าผมก็จะบอกว่าแต่ผมอ่านไปถึงหนังสือตอนจบแล้วนะครับผมก็เลยพูดได้ว่ามันคุ้มค่าที่จะไปถึงจริงๆดังนั้นใครที่อยู่ระหว่างทางแล้วก็กำลังมองหาเส้นทางที่จะไปต่ออยู่นะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ว่าสุดท้ายแล้วความพยายามจะช่วยให้เราไปจนถึงปลายทางจริงๆแล้วก็อาจจะไม่ได้มาในเร็ววันทุกคนแต่ละคนมีฤดูกาลที่ไม่เหมือนกันครับไม่ดอกไม้ไม่ได้บานพร้อมกันทุกดอกแต่มันต้องมีฤดูกาลของเราที่วันนึงเราจะได้เบ่งบานแล้วก็มีอิสรภาพทางการเงินเป็นของตัวเองครับครับก็วันนี้ขอบคุณคุณเบสกิติศักดิ์คงคานะครับเจ้าของเพจลงทุนศาสตร์แล้วก็เป็นผู้เขียนหนังสือ Money Lecture เล่มนี้ด้วยนะฮะที่ให้เกียรติมาพูดคุยแล้วก็มาแบ่งปันประสบการณ์ด้านการลงทุนกับเรานะครับวันนี้ขอบพระคุณคุณเบสมากเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะก็เป็นคำแนะนำนะจริงต้องบอกเป็นบทเรียนที่กว่าจะเขียนมากว่าจะพูดมาบางเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องยากแต่พูดมาฟังดูเหมือนง่ายมากๆเลยนะฮะก็ต้องบอกใช้เวลาใช้ประสบการณ์การลองผิดลองถูกนะฮะถ้าอยากจะบอกว่าการลงทุนเนี่ยเหมือนเป็นมหาสมุทรที่มีความกว้างใหญ่ไพศาลมีอุปสรรคมีขวากหนามากมายคนที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงประตูแรกที่เราอยากจะแนะนำวันนี้ก็คือหนังสือ Money Lecture เล่มนี้แหละที่ผู้เขียนเนี่ยก็ใช้ประสบการณ์ตัวเองมาถ่ายทอดเรื่องราวเป็นภาษาง่ายๆที่จะมา
เริ่มต้นนะฮะด้านการลงทุนกับเราแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือคุณผู้ชมถ้าอยากจะอ่านหนังสือเล่มนี้เนี่ยแน่นอนว่ามีวางขายตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปนะครับแล้วก็มีเวอร์ชันที่เป็นอีบุ๊กเนี่ยเตรียมจะวางpublish ในช่วงเดือนตุลาคมด้วยแต่ถ้าใครอยากจะเข้ามาหาความรู้ห้องสูตรมารวยครับอีกไม่นานนะก็เตรียมจะเอาหนังสือเล่มนี้มาวางไว้บนชั้นเช่นกันก็สามารถติดตามกันได้นะครับที่สำคัญก็คืออย่าลืมเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกของห้องสมุดมารวยมีค่าธรรมเนียมถูกมากเลยครับ100บาทเองนะฮะนอกจากเข้ามาสมัครแล้วเนี่ยยังได้อ่านหนังสือยืมหนังสือได้ที่เป็นหนังสือคอลเลกชันของมารวยด้านการเงินการลงทุนที่ต้องบอกว่าดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยเลยนะฮะอยู่บนชั้นให้คุณหยิบได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและที่สำคัญก็คือหนังสือหลายเล่มเนี่ยหายากมากๆแล้วหนังสือบางเล่มอย่างพอหุ้นเป็นเห็นผลยั่งยืนของคุณกวีชูกิจเกษมเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีเวอร์ชันที่เป็นอีบุ๊กด้วยนะฮะไม่ต้องมาถึงห้องสมุดก็สามารถเข้ามายืมอ่านได้เช่นกันง่ายๆครับเพียงแค่เข้ามาที่เว็บไซต์ marui.com นะฮะเข้ามาสมัครสมาชิกเข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ซึ่งในช่วงท้ายของไลฟ์ในวันนี้เนี่ยเราจะขึ้น QR code ให้คุณผู้ชมสแกนแล้วก็เข้ามาสมัครเข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมส่วนใครที่อยากจะมาห้องสูตรมารวยครับง่ายๆเลยครับเดินทางมาที่ตึกอาคารตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยถ้าจะมารถไฟฟ้าก็สถานีศูนย์วัฒนธรรมนะเดินมานิดหน่อยเองครับแล้วก็ก่อนมาเนี่ยตอนนี้ก็คือต้องลงทะเบียนกันหน่อยเข้าไปที่เว็บไซต์ marui.com นะครับเปิดทำการทุกวันเลยไม่มีวันหยุดเลยนะครับเริ่มต้นกันตั้งแต่ตอน 9:00 นจนถึง 4:30 นช่วงเย็นเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้มีอยู่กับเราทุกที่นะฮะแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องจ่ายเงินแพงเสมอไปห้องสมุดมารวยยินดีต้อนรับนักอ่านแล้วก็นักทุนทุกท่านนะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของ Facebook Live Marui Talk วันนี้นะครับกับหัวข้อที่จะพูดคุยกันหนังสือเรื่องของ Money Lecture นะครับเรียน1ครั้งใช้ได้ทั้งชีวิตกับคุณเบสกิติศักดิ์คงคาเจ้าของเพจลงทุนศาสตร์แล้วก็ผู้แต่งหนังสือเล่มนี้นะครับหวังว่าคุณผู้ชมนะฮะจะได้รับประโยชน์การลงทุนแล้วก็ความรู้ดีๆจากเราในวันนี้วันนี้ผมปั๊บจุลติขันติพะโลลาไปก่อนสวัสดีครับ